เรื่องราวของหนุ่มยอดนักสู้ฮันมาบากิคนดีคนเดิมทว่าในครั้งนี้เขาจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมเมื่อจู่ๆเหล่านักวิทยาศาสตร์ได้ขุดค้นพบไดโนเสาร์ทีเร็กและมนุษย์คนแรกของโลกที่มาจากเมื่อ250ล้านปีก่อนทว่าเมื่อวิจัยไปเรื่อยๆก็พบว่ามนุษย์คนนี้คือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคไดโนเสาร์ถึงชนิดที่ว่าเขาล่าทีเล็กเป็นอาหารเมื่อเรื่องนี้ถูกเปิดเผยสู่สายตาชาวโลกส่งผลให้เหล่านักสู้ทั่วโลกต่างต่อแถวกันเข้ามาเพื่อทำการท้าประลองกับมนุษย์ดึกดำบรรพ์ผู้นี้สวัสดีทุกคนนี่นะครับอยู่กับผมทีดับบิวแล้ววันนี้เราจะมาสุกเนื้อเรื่องบากิซันออฟโอเกอร์กันนะครับภาค2หรือจริงๆแล้วคือภาค5กันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยแต่ก่อนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นที่บากิกำลังฝึกร่างกายโดยมีผู้กองดูอยู่ผู้กองได้บอกข่าวบากิถึงการพบเจอมนุษย์ที่สุดอันตรายหรือคือพิคเคิลผู้กองได้ถามบากิถึงสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งนั่นก็คือทีเร็กแต่ภาพมาที่คนงานกลุ่มหนึ่งกำลังตะลึงอยู่กับผลึกก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่ข้างในมีทีเร็กสภาพสมบูรณ์พร้อมกับพิคเคิลที่กำลังทำท่าจะต่อยมันหลังจากนั้นคนงานได้นำพิคเคิลออกมาจากก้อนผลึกน้ำแข็งทำให้เราได้เห็นว่าพิคเคิลมีขนาดตัวที่ใหญ่โตและกรงเล็บที่เหมือนสัตว์ป่าด็อกเตอร์ได้บอกว่าพิคเคิลอยู่ในยุคจูราสสิกนั่นทำให้ประวัติศาสตร์มนุษย์อาจเปลี่ยนแปลงไปเพราะผู้คนต่างเชื่อว่ามนุษย์เกิดขึ้นหลังจากยุคจูราสสิกล่มสลายนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าอันเลนก็เลยถามขึ้นว่าเราสามารถคืนชีพให้พิคเคิลได้ไหมด็อกเตอร์จึงบอกไปว่าอาจเป็นไปได้เพราะมีการค้นพบจุลินทรีย์ที่ลักษณะแบบนี้ยังสามารถทำให้กลับมามีชีวิตได้หลังจากนั้น91วันอันเลนได้อยู่ในห้องทดลองกับพิคเคิลที่นอนอยู่อันเลนคิดว่าการทดลองนี้น่าจะไม่สำเร็จจึงออกมานั่งกินช็อกโกแลตแต่แล้วอันเลนกับคิดพิสดารไปแลกเอาเนื้อทีเล็กมาทำสเต็กนั่นทำให้พิคเคิลที่ได้กินฟื้นขึ้นมาพร้อมกับเดินไปหาอันเลนและแย่งเนื้อมากินแบบหน้าตาเฉยอันเลนที่ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกจึงได้หยิบปืนจากลิ้นชักและยิงไปที่พิคเคิลพิคเคิลที่โดนยิงก็ไม่รู้สึกอะไรและได้ปากระสุนใส่อันเลนจนทำให้กระสุนทะลุไหล่ไป1นัดอันเลนจึงได้รีบวิ่งหนีอย่างสะบักสะบอมจนมาถึงห้องที่เก็บซากศพทีเล็กไว้นั่นจึงทำให้อันเลนรอดจากพิคเคิลไปได้อันเลนได้โทรแจ้งตำรวจกับด็อกเตอร์มาอันเลนได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เจอแต่แล้วพิคเคิลก็ได้พังกำแพงออกมาถล่มรถตำรวจจนย่อยยับด็อกเตอร์ได้เห็นท่าไม่ดีจึงได้แจ้งกองทัพจนกองทัพได้มาถึงกองทัพได้นำเสนอหุ่นยนต์จากกลรุ่นใหม่ที่สามารถล้มสิงโตได้ถึง5ตัวแต่ก็นั่นแหละครับหุ่นยนต์ได้ถูกพิคเคิลต่อยทีเดียวไปนอนคุยกับรากมะม่วงทันทีหลังจากนั้นผู้กองได้นำกองทัพที่ใหญ่กว่าเดิมมามีทั้งรถถังรุ่นใหม่เฮลิคอปเตอร์ทหารผู้กองได้สั่งกองทัพหยุดแล้วได้เดินไปคุยกับพิคเคิลแบบถอดหมดเปลือกทำให้พิคเคิลเชื่อใจผู้กองเลยได้ชวนพิคเคิลไปที่ญี่ปุ่นแต่ภาพมาที่พิคเคิลที่มายังประเทศญี่ปุ่นนักข่าวจนถึงประชาชนต่างตกตะลึงกับพิคเคิลเป็นอย่างมากถึงการมายังญี่ปุ่นครั้งนี้โดยที่พิคเคิลได้ถูกทหารนับสิบคุมตัวมาแต่แล้วก็ได้มีนักข่าวสาวคนหนึ่งใจกล้าเดินไปสัมภาษณ์พิคเคิลพิคเคิลที่เป็นตัวผู้จึงได้เกิดอารมณ์ขึ้นทันทีและจับนักข่าวสาวคนนั้นบรรเลงเพลงรักกลางสนามบินแบบไม่สนอะไรเลยถึงแม้พิคเคิลจะโดนทหารลุมต่อยกระทืบแต่เมื่อความจุดๆมันครอบงำก็ไม่มีใครหยุดมันได้และจบด้วยการที่พิคเคิลเสร็จแล้วนอนลงอย่างหน้าตาเฉยด็อกเตอร์จึงได้มาบอกเล่าถึงพิคเคิลว่าเมื่อ250ล้านปีก่อนได้มีอุกกาบาตตกลงที่โลกนั่นทำให้มีเท่าควันบังแสงอาทิตย์จนทำให้อุณหภูมิที่โลกติดลบควา200องศาสัตว์น้อยใหญ่ถูกแช่แข็งตายกันไปหมดด็อกเตอร์ยังบอกอีกว่าพิคเคิลเป็นคนคนละยุคสมัยกับพวกเราพฤติกรรมที่สนามบินจึงเป็นพฤติกรรมที่ป่าเถื่อนตามยุคสมัยของพิคเคิลแต่ภาพมาที่มีผู้มาประท้วงให้ส่งตัวพิคเคิลมาเพราะการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมแต่พวกทหารก็ไม่สนจนยูจิโร่เดินมาเท่านั้นแหละยูจิโร่ได้คำรามทำให้ทหารต่อยกันเองยูจิโร่จึงสามารถเดินเข้าไปที่ค่ายที่ขังพิคเคิลเอาไว้ได้อย่างง่ายดายกลับมาที่เลสือเลสือได้กระโดดข้ามรั้วมาแล้วใช้วิชาเดินตามเงาทหารคนหนึ่ง
ปจนถึงที่ที่พิเคิลอยู่ได้และใช้เชือกในการโหนเข้าไปที่ตึกแต่แล้วเลซือก็ตกใจที่ตึกด้านบนถูกเปิดไว้อยู่แล้วรวมถึงทหารที่นอนกองอยู่ด้วยจนมาเจอกับชิโนกิทั้งคู่นั้นมาด้วยเป้าหมายเดียวกันคือท้าสู้กับพิเคิลแต่แล้วไดโนเสาร์ก็ซันดบโปก็ได้โผล่มาจากตัวไดโนเสาร์และยังไม่ทันทำไรแจ็คโกคิทาซูมิจากุนักสู้จากทั่วญี่ปุ่นก็ได้มารวมตัวกันที่ห้องของพิเคิลทันทีส่วนคนสุดท้ายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากยูชิโร่ยูชิโร่ที่มาถึงก็โชว์เท่ดึงเชือกรองเท้าของทาซูมิที่พยายามจะมาเตะและบอกให้ทาซูมิไปนั่งเล่นพันด้าอยู่ที่มุมห้องยูชิโร่ได้เหมารวมทุกคนว่าเป็นแก๊งโหดเลวไม่มีดีและได้ใช้หน้าทะลุเข้าไปยังห้องขังแบบเท่ๆประจันหน้ากับพิเคิลยูจิโร่ได้ดวลหมัดกับพิคเกิลจนพิคเกิลเห็นยูจิโร่เป็นทีเล็กและได้ออกแรงแต่ก็โดนยูจิโร่งัดจนล้มลงไปสุดท้ายก่อนที่ได้สู้กันผู้ทหารก็ได้มาห้ามไว้ทันยูจิโร่ได้มาคุยกับทหารที่ดูแลที่นี่ทหารบอกว่าพิคเกิลคือมรดกทางวัฒนธรรมของโลกและให้ยูจิโร่ยอมถอยออกมายูจิโร่ยังยอมถอยออกมาพร้อมกับนักสู้คนอื่นแต่ภาพไปที่บากีที่กำลังนั่งคุยอยู่กับลูมินะถึงเรื่องพิคเกิลลูมินะอยากให้บากีสู้กับพิคเกิลแต่บากีบอกว่าสำหรับตัวเขาแล้วคนที่อยากเอาชนะที่สุดคือพ่อของเขายูจิโร่เท่านั้นหลังจากนั้นบากีได้ไปหาเลซือที่สำนักเลซือได้โชว์วิชาต่อยอิฐตามคำสั่งพูดเลขไหนอิฐเลขนั้นแตกจนทำให้คนในสำนักตกใจกันยกใหญ่บากิที่มาที่สำนักไม่ได้มาเพื่อดูโชว์แต่มาขอให้เลซือสอนวิชามวยจีนให้เพราะมันเป็นวิชาที่เก่าแก่และสวยงามแต่เลซือก็ได้ปฏิเสธเพียงเพราะเขาไม่ได้สนใจบากิแต่สิ่งที่เขาสนใจตอนนี้คือพิคเกิลคนเดียวเท่านั้นบากิจึงได้เดินเงยๆคนเดียวกลับบ้านแต่ภาพมาที่พิคเกิลที่อยู่ที่สนามประลองของโทคุงาวะด็อกเตอร์ได้พูดขึ้นว่าพิคเกิลไม่ได้กินอาหารมาเดือนนึงแล้วกินแต่น้ำด็อกเตอร์เลยนำหมีสิงโตมาเพื่อสู้กับพิคเกิลแต่ทั้งสองตัวที่ได้เห็นพิคเกิลที่นั่งอยู่ก็หนีกระเจิงตั้งแต่ยังไม่ได้สู้โทคุงาวะจึงได้ไปนำเอาเสือไซบีเรียที่ใกล้สูญพันธุ์มามันเป็นเสือที่ดุร้ายที่สุดในโลกและมีขนาดใหญ่เท่าวัวแต่เสือไซบีเรียก็ยังไม่ขนาดมือโดนพิคเกิลจับรัดหักกระดูกทีเดียวตายพิคเกิลเลยจับเสือไซบีเรียกินซะเลยนักข่าวที่รู้ข่าวนี้ก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงพิคเกิลที่ไปกินสัตว์สงวนโดยที่ด็อกเตอร์ก็ออกมาแย้งว่าเสือไซบีเรียมีตั้ง500ตัวเอามาเป็นอาหารให้พิคเกิลที่มีค่ามากกว่าทุกสปีชีส์ไม่ดีกว่าหรือไงจนเกิดเป็นข่าวใหญ่ทั่วญี่ปุ่นตัดมาที่เลซือเลซือได้มาหาโทคุงาวะเพื่อขอท้าสู้กับพิคเกิลโดยยอมให้ตัวเองเป็นเหยื่อหากแพ้จะให้พิคเกิลกินตัวเองได้เลยโทคุงาวะที่ได้ยินก็ตกใจแต่ก็ไม่สามารถห้ามได้เพราะเลซือมั่นใจว่าจะไม่ยอมเป็นเหยื่อง่ายๆหลังจากที่เลซือไปขอโทคุงาวะโทคุงาวะก็ได้ไปที่สนามประลองและเห็นพิคเกิลนอนอยู่แบบไม่ป้องกันอะไรเลยจนกระทั่งเลซือกำลังเดินมาที่สนามประลองพิคเกิลถึงกับยืนขึ้นและจ้องไปที่ทางเดินเลซือได้เห็นก็ได้กระโดดเข้าไปแต่ก็โดนพิคเกิลต่อยกระเด็นเลซือเลยใช้วิชามวยจีนซัดพิคเกิลรัวๆพิคเกิลทำท่าเหมือนจะเมาหมัดแต่ก็ไม่พิคเกิลใช้สองมืออัดเลซือจนแน่นิ่งและกินเลซือซะเลยกินไปได้2คำเลซือก็ได้สติหนีออกมาได้เลซือคิดว่าสู้ไม่ไหวเลยถอดรองเท้าเลซือไม่อยากให้มวยจีนมาอับอายเลยคิดจะไม่ใช้กระบวนท่ามวยจีนเลซือได้ใช้ท่ามัดกังหันลมและวิ่งเข้าหาพิคเกิลแต่หมัดที่ต่อยออกไปไม่มีความแรงเลยพิคเกิลจึงได้สวนกลับมาแต่แล้วเลซือก็ได้เผลอใช้วิชามวยจีนเลซือได้คุยกับจิตวิญญาณและกลับมาใช้วิชาทำให้พิคเกิลลงไปนอนกองกับพื้นโทคุงาวะโห่ร้องด้วยความดีใจทันใดนั้นด็อกเตอร์ก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงเหรอเลซือที่ใช้ท่าพิฆาตนั้นแทบไปส่งผลกระทบต่อพิคเกิลเลยพิคเกิลมีกระดูกสันหลังที่แข็งแรงมากเพราะก่อนที่พิคเกิลจะเดินด้วย2ขานั้นพิคเกิลวิวัฒนาการมาจาก4ขาเหมือนสัตว์ร้ายทำให้มีกระดูกสันหลังคล้ายสัตว์ขนาดใหญ่
และแล้วพิกเกิลก็ได้ยืนขึ้นมาพร้อมตั้งท่าคล้ายสิงโตที่จะตะคุบเหยื่อเลสือที่เห็นแบบนั้นก็ตั้งท่าพร้อมที่จะสู้ไม่ถอยเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันพิกเกิลได้พุ่งเข้าหาเลสือด้วยความเร็วจนสุดท้ายเลสือปิวเข้าไปยังถงทางเดินและแน่นิ่งไปทาคุงเอว่าตกใจเป็นอย่างมากแล้วบอกด็อกเตอร์ว่าถ้าเลสือแพ้พิกเกิลกินเลสือได้เลยมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ด็อกเตอร์ไม่ฟังทาคุงเอว่าจึงรีบวิ่งไปหยุดพิกเกิลพิกเกิลได้เห็นทาคุงเอว่าก็ซัดไป1ดอกและเอาขาของเลสือมากินอย่างอร่อยแต่อยู่พิกเกิลก็สลบไปนั่นก็เพราะด็อกเตอร์ฉีดยาใส่แต่ภาพที่เลสือที่กำลังนอนอยู่โรงพยาบาลพร้อมกับขาที่หายไป1ข้างและแผลถูกกินที่หัวไหล่เลสือลุกขึ้นมานั่งโทษตัวเองที่ไม่อาจรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับโทคุงาว่าได้มันเหมือนไม่คนผิดสัจจาเลสือไอมากที่ตัวเองไม่สามารถทำตามคำพูดได้ทันใดนั้นบากีได้เดินเข้ามาเพราะได้ยินว่าเลสือเสียอวัยวะไปในการต่อสู้กับพิกเกิลบากีที่เห็นสภาพเลสือก็ตกใจเลสือได้เล่าถึงสิ่งที่เขาพูดออกไปมันทำให้เลสือละอายใจเป็นอย่างมากแต่บากีก็ปลอบใจเลสือพร้อมบอกว่าเลสือคือนักสู้คนสำคัญของประเทศและเป็นสิ่งสำคัญเลสือที่ปวดใจมากกว่าปวดกายก็ได้ขอบใจบากีหลังจากนั้นภาพตัดมาที่สำนักฝึกของโดโปโดโปกำลังโชว์วิชาทั้งการต่อยน้ำแข็งตัดเข็มด้วยมือเปล่าแต่แล้วก็ได้มีโทรศัพท์เข้ามาซึ่งก็คือคนบอกข่าวเรื่องเลสือถูกกินทำให้โดโปมีน้ำโหนิดหน่อยตอนนั้นเองทาซึมิลูกของโดโปก็เข้ามาโดโปได้เล่าเรื่องของเลสือให้ฟังทาซึมิโกรธสุดๆที่ได้ยินบอกว่าการที่พิกเกิลทำแบบนั้นเป็นการดูถูกพวกเราเป็นอย่างมากพิกเกิลคงเห็นเราเป็นแค่อาหารไม่ใช่คู่ต่อสู้แต่คนที่รู้ข่าวนี้ไม่ใช่คนเดียวแต่เป็นนักสู้ทุกคนที่เคยมาสนามประลองแต่ผ้ามาที่ประตูเหล็กขนาดใหญ่ถูกพังไม่เหลือชิ้นดีซึ่งก็คือห้องที่ขังพิกเกิลด็อกเตอร์พูดว่ายาสลบที่ฉีดให้พิกเกิลนั้นสามารถทำให้เลือดขาวสลบไปทั้งคืนแต่นี่อะไรแค่ไม่กี่ชั่วโมงพิกเกิลกับพังประตูเหล็กแล้วหนีไปได้และคนที่เคยทำได้มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือยูจิโร่ตัดมาที่กุ้ยคนหนึ่งที่ชื่อว่าเคนโมจิทาเคชิกำลังเดินหาส้นตีนให้ตัวเองอยู่ทาเคชิเป็นคนที่แข็งแกร่งมากไปอาละวาดสำนักไหนสำนักนั้นสู้ไม่ได้เลยทาเคชิที่ปวดเยี่ยวเลยได้แวะเยี่ยวที่ถุงขยะแห่งหนึ่งแต่แล้วก็ได้โดนมือปริศนาลากเข้าไปนั่นก็คือพิกเกิลพิกเกิลได้ขยี้ทาเคชิแล้วเอาเสื้อผ้ามาใส่เฉยเลยแบบนี้ก็ได้เหรอวะหลังจากนั้นพิกเกิลก็ได้เดินออกมาจากซอกตึกและตะลึงกับภาพตรงหน้ามีทั้งแสงสีผู้คนมากมายพิกเกิลเดินไปเรื่อยๆก็เริ่มหิวเพราะกินเลสือไปแค่นิดเดียวยังไม่พอยาไส้ระหว่างที่พิกเกิลเดินเพลินๆก็ไม่ดูสัญญาณไฟเลยโดนรถบรรทุกชนจนกระเด็นไปแต่ก็นั่นแหละครับพิกเกิลไม่เป็นอะไรเลยแถมยังไปหาเรื่องรถบรรทุกอีกพิกเกิลเฮดบัตหักคอรถบรรทุกสุดท้ายกระโดดเตะใส่จนได้เจอกับเนื้อสัตว์ในรถบรรทุกพิกเกิลไม่รอช้าเอามากินแบบไม่สนโลกท่ามกลางผู้คนที่ยืนมองอยู่ด้วยความตกใจหลังจากที่พิกเกิลไปสร้างความเดือดร้อนในเมืองก็ได้มีคนโทรไปแจ้งตำรวจจนมีข่าวทำให้ซาสึมิที่โกรธพิกเกิลอยู่แล้วยอมไม่ได้ได้สั่งให้คนในสำนักชินไคทั่วโตเกียวออกตามหาพิกเกิลโดยจำนวนคนของสำนักชินไคมีประมาณ 50,000 คนมากกว่าของตำรวจที่มีเพียงแค่ 43,000 คนเท่านั้นทำให้เห็นว่าสำนักชินไคยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่มาที่พิกเกิลที่เดินมาจนเจอกับพนักงานคนหนึ่งพนักงานคนนี้ได้พยายามพาพิกเกิลเข้าไปในร้านแต่ก็โดนคนจากสำนักชินไคมาเจอซะก่อนและขอเอาตัวพิกเกิลไปตัดกลับมาที่ทาซึมิโดโปได้มาที่สำนักเพื่อมาห้ามลูกชายไม่ให้ไปหาเรื่องพิกเกิลทาซึมิที่เป็นเด็กดีอยู่แล้วก็เชื่อฟังทาดับโปสู้ตรงนั้นเลยทาซึมิบอกมันเป็นกฎของสำนักคาราเต้ใครชนะต้องยอมเชื่อฟังผู้นั้นโดโปก็เลยจัดให้แต่โดโปกับโดนทาซึมิจ้วงคอลงไปคุกเข่าที่พื้นทันทีแต่กลับมาที่พิกเกิลคนจากสำนักได้พยายามยื้อพิกเกิลไว้และแล้วฮานายมะก็โผล่มาพร้อมกับลูกกระจอกที่เอามีดไปจี้คนจากสำนักให้อยู่เฉยๆคนจากสำนักไม่ยอมเลยปัดมีดไปลอยอยู่กลางอากาศฮานายมะกับพิกเกิลต่างจับมีดไว้และประชันกำลังแขนกัน
แต่ก็เป็นฝ่ายฮานายามะโดนซัดปิวไปลูกจ็อกเลยเข้าไปซัดหน้าพิกเกิลและแน่นอนพิกเกิลบีบแขนที่เดียวกระดูกป่นกันไปเลยพิกเกิลพยายามจะเดินออกจากตรงนี้แต่คนจากสำนักไม่ยอมเข้าไปเตะไปต่อยพิกเกิลจนพิกเกิลเบิร์ดกระโหลกไปทีจนลงไปกองกับพื้นทันใดนั้นฮานายามะก็มายืนอยู่ตรงหน้าและดันพิกเกิลไว้พิกเกิลตกใจมากเพราะฮานายามะเหมือนกับสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เขาเคยสู้มีพละกำลังมหาศาลฮานายามะดันพิกเกิลจนพิกเกิลถอยไปแต่แล้วพิกเกิลก็หยุดไว้ได้ฮานายามะก็พูดขึ้นว่าถึงเวลาแค่นี้ก็พอแล้วนะบากิปรากฏตัวด้านหลังพิกเกิลบากิได้ชื่นชมความงดงามไม่ว่าจะเป็นการเตะการต่อยมันช่างงดงามไปหมดบากิไม่ได้มาหาเรื่องพอได้ยินจากโทคุงาวะว่าพิกเกิลหนีไปเลยมาตามหาพิกเกิลที่ฟังเลยยื่นหมัดไปหาบากิบากิเลยยื่นกลับแต่แล้วบากิก็หมุน360องศาเหมือนที่ยูจิโร่ทำกับพิกเกิลบากิจึงเตะสวนไป1ทีและก็ขอโทษพิกเกิลเฉยเลยพิกเกิลได้เดินออกมาและเรียกบากิกับฮานายามะไปด้วยหลังจากนั้นทัตสึมิได้มาถึงแต่ก็ไม่ทันทัตสึมิได้รู้เรื่องจากคนในสำนักทัตสึมิจึงบอกว่าจะเป็นใครจัดการพิกเกิลก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเขาแล้วก็ตัดพ้อว่าตัวเขาไม่สามารถเอาชนะพิกเกิลได้และก้มหัวขอกำลังจากคนในสำนักแต่กลับมาที่พิกเกิลฮานายามะบากิและโทคุงาวะพิกเกิลพาบากิมาที่สนามประลองและชวนบากิท้าสู้บากิจึงได้เตรียมตัวสู้แต่ก็กำลังพร่ำเพ้ออยู่ได้โดนพิกเกิลเตะไปทีเดียวหลับสนิทโทคุงาวะเลยรีบพาบากิออกจากสนามประลองทันทีตัดกลับมาที่ทาสึมิที่กำลังฝึกใช้นิ้วโป้งเดินรอบโรงฝึกโดโปะได้บอกว่าคนที่สามารถใช้นิ้วโป้งเดินรอบโรงฝึกได้สามารถล้มแรดได้ด้วยมือเปล่าแต่กับพิกเกิลคงไม่ใช่แบบนั้นแน่ทันใดนั้นเลซือก็มาหาทัตสึมิพอรู้ข่าวที่ทัตสึมิได้เกณฑ์กำลังคนเพื่อจะไปแก้แค้นพิกเกิลแทนเลซือที่แพ้เลซือมาที่นี่และได้เสนอมวยจีนให้ทัตสึมิเพื่อสืบสานเป็นปีที่ 4,001 แต่ทัตสึมิไม่เอาและพูดว่าเขาจะใช้คาราเต้ที่มีมาแค่500ปีสู้กับพิกเกิลเลซือเลยขอเป็นคู่ซ้อมเพื่อเป็นการปฏิวัติคาราเต้กับมวยจีนแต่ภาพมาที่ยูจิโร่ยูจิโร่บ่นบากิที่แพ้พร้อมไม่ยอมเตรียมตัวก่อนสู้ให้โทคุงาวะฟังและยังบอกอีกว่าบากิได้เจอกับพิกเกิลแล้วจะทำให้บากินอนไม่หลับซึ่งบากิที่นอนอยู่ก็พูดตามเหมือนที่ยูจิโร่พูดเป๊ะสมกับเป็นพ่อลูกกันจริงๆแต่มาที่เลสึกับทาสึมิทั้งสองกำลังหาวิธีทำให้มัดเหลวขวดเสียงอยู่และบ่นกับทาสึมิว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่มวยจีนสามารถทำได้ตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วตัดกลับมาที่โทคุงาวะที่ได้ใช้หมอกวางยาสลบพิกเกิลเพราะด็อกเตอร์กลัวว่าพิกเกิลจะหนีไปอีกโทคุงาวะเลยบอกด็อกเตอร์ว่าพิกเกิลจะไม่หนีไปไหนแล้วเพราะที่นี่เหมือนบ้านของพิกเกิลไปแล้วมีทั้งเพื่อนและอาหารคอยมาหาเขาอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่โทคุงาวะกำลังพูดกับด็อกเตอร์อยู่พิกเกิลก็ลุกขึ้นมาจากหมอกยาสลบเฉยเลยด็อกเตอร์ถึงกับตกใจแต่โทคุงาวะก็พูดว่าพิกเกิลนอนต่อไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนก็จะมาเล่นด้วยแล้วและภาพก็ตัดมาที่เลซึกับทาสึมิอีกครั้งทั้งสองนั่งดูวิดีโอของกระสุนเพื่อดูความเร็วที่เร็วกว่าเสียงและนำมาประยุกต์ใช้โดยเริ่มจากแส้หลังจากที่ใช้แส้ทาสึมิบอกว่าการที่ใช้มัดให้เร็วกว่าเสียงนั้นต้องทำความเร็วให้ได้ถึง 1,225 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลซึเลยแนะนำให้ใช้กระดูกสันหลังที่มีข้อต่อถึง31ข้อแล้วมีถึง17ข้อที่ช่วยเพิ่มความเร็วได้แต่สุดท้ายเลซึก็บอกว่ามันอาจจะยังไม่พอทันใดนั้นอาจารย์คากุก็โผล่มาคากุเป็นปรมาจารย์ชั้นเซียนที่มีอายุมาถึง146ปีคากุได้บอกถึงมัดที่ทาสึมิฝึกอยู่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์และได้โชว์ของจริงให้ดูด้วยการสะบัดมือไปตัดไข่แบบง่ายๆจนทั้งคู่อึ้งไปเลยคากุบอกว่าให้จินตนาการข้อต่อที่มากกว่าของจริงซึ่งคากุจินตนาการออกมาแบบเป็นร้อยเป็นพันข้อทัตสึมิที่เห็นอย่างนั้นเลยไปฝึกคนเดียวทัตสึมิฝึกแล้วจินตนาการไปเรื่อยๆขนาดสัตว์ป่าอย่างวิวัฒนาการได้แล้วกับอีกแค่กระดูกมีหลายข้อต่อทำไมจะทำไม่ได้ทัตสึมิเลยใช้มัดและสุดท้ายทาสึมิก็สามารถทำแบบคากุได้
แต่แค่นั้นสำหรับทัสมีมันยังไม่พอทัสมีพยายามจินตนาการมากขึ้นไปอีกและลองใช้ตั้งแต่ส่วนปลายเท้าจนไปถึงข้อกระดูกข้อสุดท้ายจนเกิดเป็นช็อคเวฟขนาดใหญ่กระจกพังทั้งชั้นคนในสำนักต่างแห่ขึ้นมาดูกันยกใหญ่กลับมาที่บากิที่มาฝึกซ้อมกับลูมินะก็รู้สึกถึงพลังที่ทัสมิทำได้บากิได้ถอดเสื้อและใช้จินตนาการเพื่อสู้กับทีเล็กเปิดฉากมาที่คัสมิในพาร์ทที่แล้วพูดผิดเป็นทัสมิขออภัยด้วยนะครับคัสมิได้กำลังวิ่งอยู่และนึกถึงคำพูดของโทคุงาว่าคัสมิได้ไปขอโทคุงาว่าให้จัดการต่อสู้ระหว่างเขากับพิคเคิลโดยที่คัสมิจะยอมเป็นเหยื่อให้พิคเคิลเองพูดเหมือนเลยสื่อเป๊ะหลังจากนั้นคัสมิได้วิ่งมาถึงโดมโดยมีแม่บุญธรรมกับโทคุงาว่ารออยู่การต่อสู้ครั้งนี้จะไม่ได้จัดที่สนามพลองแต่จะมาจัดที่สนามเบสบอลเวลา6โมงเช้าซึ่งโทคุงาว่าเป็นคนให้เงื่อนไขนี้มาคัสมิเข้ากอดแม่บุญธรรมพร้อมขอบคุณส่วนแม่บุญธรรมนั้นได้พาแม่ที่แท้จริงมาหาคัสมิเพื่อเป็นกำลังใจให้คัสมินั้นสมัยที่อยู่คณะละครสัตว์ได้สูญเสียพ่อไปจากอุบัติเหตุโดโปเลยรับคัสมิไปเลี้ยงและปลูกปั้นคัสมิขึ้นมาแต่สำหรับคัสมิแล้วแม่ที่แท้จริงก็ยังสำคัญกับตัวเขาคัสมิเดินเข้าไปที่โดมหลังจากกอดกับแม่คัสมิไปเจอกับบากิที่เลือดโชคเต็มตัวและโดโปที่มารอดูการต่อสู้ครั้งนี้ทันใดนั้นคัสมิที่ได้เข้าไปในโดมก็ได้พบกับคนมากมายจากสำนักชินชินไคที่มากันเต็มโดมเลยโห่ร้องเรียกคัสมิจนเกิดเป็นช็อคเวฟขนาดใหญ่และแล้วการต่อสู้ก็ได้มาถึงคัสมิได้ไปเชิญหน้ากับพิคเคิลคัสมิไม่ลีลอได้ต่อยเข้าไปที่จุดตายถึง5จุดแต่พิคเคิลก็ไม่เป็นอะไรเลยและถีบคัสมิไป1ทีกระเด็นไปไกลเลยทีเดียวคัสมิคิดว่าขนาดการแล้วยังเจ็บขนาดนี้มีมันแรงคนหรือสัตว์ประหลาดกันแน่แต่แล้วรอยยิ้มบนใบหน้าพิคเคิลก็ได้หายไปพิคเคิลคิดว่าคัสมิไม่ใช่เพื่อนเล่นแล้วแต่เป็นเหยื่อแทนพิคเคิลจะมองว่าคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเป็นเหยื่อเสมอพิคเคิลได้ตั้งท่าเอาจริงและเดินเข้าหาคัสมิคัสมิจึงได้ใช้หมัดความเร็วเสียงใส่พิคเคิลทันทีพิคเคิลถึงขั้นลงไปกองกับพื้นแต่ด้วยหมัดที่รุนแรงมากทำให้คัสมิมือหักจนไม่สามารถใช้การได้ทันใดนั้นเองพิคเคิลก็ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งคัสมิได้ใช้ลูกเตะความเร็วเสียงและหมัดความเร็วเสียงใส่พิคเคิลอีกครั้งครั้งนี้พิคเคิลได้แน่นิ่งไปและแน่นอนว่าคัสมิเองก็ไม่สามารถใช้มือทั้งสองข้างกับขาได้แล้วด็อกเตอร์ได้อธิบายว่าการที่คนเราใช้หมัดที่เร็วกว่าเสียงมันจะทำให้เกิดแรงต้านจนแรงต้านนั้นจะกลับมาทำร้ายตัวเองและแล้วพิคเคิลก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับพุ่งเข้าใส่คัสมิทำให้คัสมิไม่มีทางเลือกคัสมิได้ใช้ท่าที่มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้โดยการใช้แขนตัวเองเป็นแส้แล้วฟาดไปที่พิคเคิลด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อถึงขั้นทำให้พิคเคิลลงไปนอนกับพื้นแต่ผลกระทบนั้นรุนแรงเป็นอย่างมากคัสมิกระดูกโผล่ออกมาจากแขนคัสมิได้เดินไปหาพิคเคิลพร้อมชูมือขึ้นทุกคนในโดมได้โห่ร้องด้วยความดีใจแล้วพิคเคิลก็ได้พลิกตัวมาพิคเคิลนั้นแค่นอนหลับไปด็อกเตอร์ได้บอกว่าพิคเคิลจะไม่โจมตีสัตว์ที่ไม่สามารถต่อสู้ได้แล้วนั่นก็หมายถึงพิคเคิลเป็นฝ่ายชนะไม่ใช่คัสมิและแล้วพิคเคิลก็ได้ลุกขึ้นมาคัสมิได้ยอมรับความพ่ายแพ้พิคเคิลจึงได้กระโดดกัดแขนคัสมิจนขาดโทคุงาว่าทนเห็นภาพตรงหน้าไม่ได้และได้สั่งให้พลปืนที่อยู่ในโดมเตรียมยิงแต่ด็อปโปก็ได้มาห้ามไว้ทันด็อปโปบอกว่าการทำแบบนี้มันเป็นการทำให้คัสมิต้องเสียเกียรติและศักดิ์ศรีโทคุงาว่าเลยยอมและปล่อยให้พิคเคิลกินคัสมิซะเลยพิคเคิลได้วางแขนคัสมิลงแล้วสวดภาวนาเป็นการเคารพคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งในชีวิตของพิคเคิลมีแต่เพียงการสู้และกินเท่านั้นแต่เมื่อใดที่เหตุการณ์ธรรมชาติลงโทษเมื่อนั้นมนุษย์ก็ได้ภาวนาเปรียบเสมือนพิคเคิลในตอนนี้ที่เขาตกใจถึงความแข็งแกร่งของคัสมิที่ตัวเล็กกว่าแต่มีพลังเทียบเท่าพวกสัตว์ตัวใหญ่ทั้งมือและเท้าที่บอบบางแต่สามารถทำให้พิคเคิลรู้สึกเจ็บได้พิคเคิลนั้นได้ยอมถอยออกมาและไม่กินคัสมิแล้วจากนั้นได้มีคนมาเอาคัสมิออกจากสนามประลองแต่ในระหว่างที่แบกคัสมิออกไปนั้น
คนในสำนักเชียนชินไคคว้า 50,000 คนได้คุกเข่าลงกับพื้นพอยอมรับกับภาพที่เห็นตรงหน้าไม่ได้การต่อสู้ครั้งนี้ดอปโปได้ภูมิใจในตัวคัตสึมิเป็นอย่างมากคัตสึมิทำให้เห็นความโกรธของตัวเขาเองที่มีต่อพิกเกิลและพัฒนาจนสามารถทำให้พิกเกิลยอมรับได้ด็อกเตอร์ได้ถามหาพิกเกิลโทคุงาว่าเลยบอกว่าไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องนี่หรอพิกเกิลได้กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเพราะมาดของคัตสึมิแต่พามาที่โรงพยาบาลคัตสึมิได้มารักษาตัวเหมือนเลสือเป๊ะเลสือได้มาคุยกับคัตสึมิเลสือนั้นรู้สึกอิจฉาคัตสึมิเป็นอย่างมากที่ทำให้พิกเกิลยอมรับได้และเคารพศิลปะการต่อสู้ของคัตสึมิทันใดนั้นบากิก็ได้มาเยี่ยมคัตสึมิได้บอกว่าจะไม่ยอมให้บากิมาดูถูกเขาคัตสึมินั้นได้สู้อย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ยังแข็งแกร่งไม่พอคัตสึมิได้ฝากให้บากิสานต่อเจตจำนงของเขาด้วยภาพตัดมาที่ย่านแห่งหนึ่งผู้คนเห็นยูจิโร่เดินผ่านไม่สามารถขยับตัวได้เปรียบเสมือนละมั่งที่เห็นเสือชีต้าจนไม่สามารถต่อต้านได้ยูจิโร่นั้นมาตามนัดของดอปโปดอปโปได้พาชิโร่ไปที่บาร์แห่งหนึ่งและพูดกับยูจิโร่ถึงคัตสึมิดอปโปนั้นคิดผิดเกี่ยวกับคัตสึมิเป็นอย่างมากเพราะไม่คิดว่าคัตสึมิจะทำได้ดีขนาดนี้ดอปโปภูมิใจในตัวคัตสึมิทั้งคู่ได้คุยกันถึงโอกาสเป็นไปได้ในการสู้กับพิกเกิลดอปโปได้ใช้คณิตศาสตร์ในการคำนวณความเป็นไปได้พิกเกิลนั้นหลับไหลมา190ล้านปีคนเราส่วนใหญ่มีโอกาสต่อสู้50ปีเท่านั้นซึ่งนำมาหารกันแล้วจะได้1ใน3ล้าน8แสนนักวิทยาศาสตร์บอกว่า1ใน3แสนโอกาสก็แทบจะเป็นศูนย์แล้วแท้ๆมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆยูจิโร่และดอปโปรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่จะมีโอกาสสู้กับพิกเกิลแต่มาที่บากิที่กำลังจินตนาการถึงภาพของพิกเกิลแต่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่สามารถนึกถึงรูปร่างของพิกเกิลได้เลยทั้งๆที่บากิเคยเจอพิกเกิลมาแล้วทันใดนั้นเลสือก็ได้มาหาบากิบากิได้ถามเลสือถึงความแข็งแกร่งของพิกเกิลแต่เลสือก็ไม่สามารถให้คำตอบได้บากิที่ตอนนี้อยากสู้เต็มที่แล้วก็ได้บอกเลสือว่าจะไปหาพิกเกิลวันพรุ่งนี้เลยตัดมาที่สนามประลองแจ็คได้มาประจันหน้ากับพิกเกิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแจ็คได้เตรียมตัวพร้อมสู้และเข้าไปต่อยหน้าพิกเกิลแต่แจ็คก็รู้ได้ทันทีว่าพิกเกิลไม่เป็นอะไรเลยแจ็คเห็นเขี้ยวพิกเกิลและรู้สึกอิจฉาจึงได้ท้าดวลใช้ฟันกัดกันซะเลยโทคุงาว่าที่ดูอยู่ก็ได้รับโทรศัพท์จากบากิบากิได้บอกโทคุงาว่าจะไปสู้กับพิกเกิลวันพรุ่งนี้แต่มันก็ไม่ทันแล้วตอนนี้แจ็คได้สู้กับพิกเกิลไปก่อนแล้วบากิรู้สึกโกรธตัวเองเป็นอย่างมากที่โดนแจ็คปาดหน้าไปก่อนตัดมาที่สนามประลองอีกครั้งแจ็คได้เข้าไปดูดปากกับพิกเกิลแต่ก็โดนพิกเกิลเหวี่ยงไปมาจนหน้าแจ็คหลุดออกพิกเกิลได้กินหน้าแจ็คเข้าไปทันทีแจ็คที่โมโหเลยได้ซัดไปที่พิกเกิลจนลอยขึ้นไปในอากาศแจ็คเห็นพิกเกิลไม่เหมือนคนทั่วไปที่โดนคนอื่นที่โดนหมัดนี้ของแจ็คส่วนใหญ่ไม่กล้ามาก็สมองกระทบกระเทือนแต่สำหรับพิกเกิลแล้วไม่เป็นอะไรเลยพิกเกิลที่โดนต่อยได้ตั้งท่าพร้อมสู้เหมือนตอนที่สู้กับเลสือพิกเกิลพุ่งเข้าหาแจ็คด้วยความรวดเร็วทันใดนั้นแจ็คได้เหวี่ยงพิกเกิลออกไปบากิกับเลสือที่มาเห็นพอดีก็ตกใจถึงพลังของแจ็คแจ็คนั้นได้ทุ่มเททั้งชีวิตไปกับความแข็งแกร่งทั้งที่เขามีทั้งเงินทองผู้หญิงแต่แจ็คนั้นก็เลือกความแข็งแกร่งในขณะที่พูดแจ็คได้อัดพิกเกิลไปด้วยจะโหดเกินไปแล้วแจ็คได้กัดหูพิกเกิลทิ้งไปหนึ่งข้างนั่นทำให้พิกเกิลโกรธสุดๆพิกเกิลเหมือนคนเสียสติเดินเข้าหาแจ็คแจ็คไม่รีรอได้ใช้มาต่อยไปที่ปลายคางพิกเกิลแต่ทันใดนั้นเองแจ็คก็ต้องตกใจเพราะพิกเกิลสามารถหลบได้พิกเกิลแทบไม่ได้ขยับตัวแจ็คที่เห็นแล้วก็มันไส้ก็ได้เข้าไปเตะแบบใกล้ๆเพื่อไม่ให้พิกเกิลหลบได้อีกครั้งแต่แล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมพิกเกิลหลบได้โดยที่ไม่ขยับตัวเลยด้วยซ้ำบากิเลสึโทคุงาว่าต่างอึ้งไปตามๆกันแจ็คได้มารู้ที่หลังว่าที่พิกเกิลหลบได้นั้นพิกเกิลได้กระโดดหลบไปที่กำแพงและโดดกลับมายืนที่เดิมภายในเสี้ยววินาทีเท่านั้นเป็นความเร็วที่น่าเหลือเชื่อมากขนาดตาของแจ็คยังมองตามไม่ทันเลยพิกเกิลและแจ็คได้เข้าแลกหมัดกันแต่เป็นฝ่ายแจ็คเองที่โดนพิกเกิลต่อยอยู่ฝ่ายเดียว
และแล้วแจ็คก็โดนพิกเกิลซัดปิวไปติดกับกำแพงจนหมดสภาพไปเพราะคงเอาว่าถึงต้องประกาศชัยชนะให้กับพิกเกิลแทนทีพิกเกิลได้เต้นแสดงถึงชัยชนะแต่แล้วพิกเกิลก็ได้ร้องไห้ออกมาพิกเกิลเวลาจะกินคู่ต่อสู้ที่เคารพจะร้องไห้เพื่อเป็นการให้เกียรติพิกเกิลได้เดินไปหาแจ็คพร้อมที่จะกินบาร์กี้ที่ทนไม่ได้ก็ได้เดินมาหาพิกเกิลแต่ก็ต้องอึ้งกับภาพตรงหน้าพิกเกิลเดินถอยออกจากแจ็คเฉยเลยภาพตัดไปที่อดีตในตอนที่พิกเกิลยังเป็นหนุ่มพิกเกิลได้กินผึ้งตัวหนึ่งเข้าไปความรู้สึกหวานฉ่ำในตอนแรกนั้นเกินจะบรรยายทันใดนั้นพิกเกิลก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนภูเขาไฟระเบิดในปากพิกเกิลไม่สามารถทนกับความเจ็บปวดได้และกระโดดดิ้นไปมาซึ่งความรู้สึกนี้เหมือนกับแจ็คในตอนนี้เลยทว่าคงเอาว่าได้เดินมาหาแจ็คที่หมดสติแล้วพยายามจะจับตอนนั้นเองแจ็คได้มีการตอบสนองด้วยการใช้นิ้วกลางทั้งสองข้างพุ่งเข้าหากันด้วยความแรงถ้าโทคุงาว่าสูงคนนี้อีกหน่อยคงได้ตายไปแล้วและสื่อได้อธิบายว่ามันเป็นความทรงจำระดับเซลล์ของแจ็คถ้าพิกเกิลเลือกที่จะกินแจ็คแล้วก็ผลลัพธ์ของชัยชนะจะต่างออกไปอย่างแน่นอนแต่ภาพมาที่แจ็คที่กำลังรักษาตัวอยู่หมอได้บอกอาการของแจ็คให้โทคุงาว่าและด็อกเตอร์ฟังแจ็คได้รับบาดเจ็บสาหัสที่กระดูกต้นคอแต่ยังไม่ถึงจุดอันตรายโทคุงาว่าได้ถามหมอถึงเซลล์แจ็คที่เมื่อมีคนไปสัมผัสก็มีการตอบสนองทันทีหมอได้เล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งในอดีตที่มีซามูไรกลุ่มหนึ่งหัวหน้ากำลังโดนประหารหัวหน้าซามูไรได้ขอร้องถ้าเขาโดนตัดหัวแล้วสามารถวิ่งถือหัวตัวเองผ่านลูกน้องคนไหนต้องปล่อยตัวลูกน้องคนนั้นไปซึ่งหัวหน้าซามูไรก็สามารถทำได้คล้ายกับแจ็คที่เซลตอบสนองเมื่อหมดสติทันใดนั้นก็ได้มีพยาบาลมาแจ้งหมอว่าแจ็คหนีไปแล้วแจ็คได้หนีมาหาพิกเกิลเพราะยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้แจ็คใช้ตีนถีบหน้าพิกเกิลรัวๆพิกเกิลที่โดนเข้าไปก็หนีหางจุกตูดเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้พิกเกิลนั้นเจอคู่ต่อสู้มามากมายแต่ไม่เคยเจอคู่ต่อสู้ที่แพ้ไปแล้วยังกลับมาสู้ต่อได้อีกพิกเกิลวิ่งหนีจนมาถึงข้างนอกตอนนั้นเองพิกเกิลได้หันมาต่อยแจ็คไปหนึ่งทีหมุนติ้วๆอย่างกับใบพัดเครื่องบินเลยแจ็คหมดสติทันทีที่โดนหมัดของพิกเกิลไปแจ็คได้ฟื้นขึ้นที่โรงพยาบาลอีกครั้งและพยายามจะไปสู้กับพิกเกิลโทคุงาวะและด็อกเตอร์พยายามห้ามแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลแจ็คได้ออกมาจากห้องและเจอกับบาร์กี้บาร์กี้ได้ห้ามแจ็คและเล่าเหตุการณ์หลังจากที่แจ็คสลบให้ฟังแจ็คถูกพิกเกิลพาขึ้นไปบนตึกและจับแขวนเหมือนเนื้อแดดเดียวเมื่อแจ็คได้ฟังก็ได้กรีดร้องออกมาภาพตัดมาที่โทคุงาวะนั่งคุยอยู่กับยูจิโร่โทคุงาวะบอกยูจิโร่ถึงบาร์กี้ที่ไปนั่งเฝ้าพิกเกิลอยู่ที่สนามประลองหลายวันแล้วโทคุงาวะกลัวบาร์กี้จะสู้และแพ้พิกเกิลเพราะขนาดเลซึคาซึมิและแจ็คยังแพ้มาแล้วแต่ยูจิโร่ก็ได้ขัดขึ้นและบอกว่าบาร์กี้มีสายเลือดของฮันมะอยู่จะไม่มีทางแพ้ง่ายๆพร้อมทั้งใช้มือฟันเสือทาทามิเฉยเลยหลังจากที่ยูจิโร่ไปโทคุงาวะได้ไปคุยกับด็อกเตอร์ถึงเรื่องพิกเกิลว่าถ้าพิกเกิลหิวพิกเกิลก็จะต้องสู้แต่ด็อกเตอร์ก็ได้บอกว่าตอนนี้ไม่จำเป็นต้องให้พิกเกิลสู้แล้วเพราะด็อกเตอร์ได้นำเนื้อที่เล็กมาให้พิกเกิลกินถึงที่เล็กจะมีค่ามากแต่ก็ไม่อาจเทียบเท่ากับพิกเกิลได้ที่เล็กนั้นมีเนื้อมากถึงหลายตันด็อกเตอร์ได้บอกว่าจะสามารถมีอาหารให้พิกเกิลกินไปอีก2ปีในระหว่างนั้นก็จะทำการทดลองสังเคราะห์เนื้อที่คล้ายที่เล็กขึ้นมาตัดมาที่สนามประลองอัลเลนได้นำเนื้อที่เล็ก40กิโลมาให้พิกเกิลพิกเกิลได้กินเนื้อที่เล็กและยื่นให้บาร์กิกินด้วยบาร์กิได้เห็นว่าเนื้อมันดิบแต่ก็กินอยู่ดีทั้งคู่กินกันจนอิ่มแป้และนอนอยู่กลางสนามบอลองแต่กลับมาที่โทคุงาวะได้มาหาฮานายามะและเล่าถึงเรื่องพิกเกิลฮานายามะบอกว่าพิกเกิลนั้นมีเลือดนักสู้อยู่ในตัวต่อให้พิกเกิลไม่หิวแล้วพิกเกิลก็จะลุกขึ้นมาสู้กับบาร์กิอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบาร์กิได้ไปตบหน้าพิกเกิลเบาๆเพื่อยุให้พิกเกิลสู้พิกเกิลที่ยอมเสียศักดิ์ศรีไม่ได้ก็ลุกขึ้นมากระโจนใส่บาร์กี้ทันทีพิกเกิลดันบาร์กี้จนติดกำแพงแต่บาร์กี้ก็ได้เตะเข้าที่หน้าจนพิกเกิลล้มลงเลซึโทคุงาวะและฮานายามะที่ดูอยู่ก็ตกใจแต่แล้วพิกเกิลก็ลุกขึ้นมา
บากิไม่รอช้าเข้าไปซัดพิกเกิลต่อบากิได้ทีจึงลัดคอพิกเกิลที่เหมือนจะหายใจไม่ออกได้ขึ้นไปยังที่สูงและกระโดดลงมาซึ่งความสูงนั้นสูงถึง30เมตรบากิกับพิกเกิลได้ลงมากระแทกพื้นบากิถึงกับตาเลือกทันทีบากิลุกมายืนในท่าพร้อมสู้แต่อวัยวะภายในนั้นบาดเจ็บสาหัสมากบากิถึงกับกระอักเลือดออกมาแต่ก็ฝืนกลืนเข้าไปพิกเกิลเห็นบากิเป็นของเล่นที่บอบบางก็ได้สวดภาวนาเฉยเลยบากิที่เห็นพิกเกิลสวดภาวนาก็ของขึ้นต่อให้เจ็บแค่ไหนก็ไม่อยากให้ใครมาสวดภาวนาและซัดหน้าพิกเกิลไปบากิพูดออกมาไม่เป็นภาษาแต่ก็พยายามจะพูดว่าไม่ต้องการให้ใครมาสวดภาวนาโว้ยพิกเกิลได้สวนกลับมาแต่หมัดนั้นเบามากเลซือกับพนายมาที่เห็นก็เข้าใจมันเป็นการหยาบศักดิ์ศรีกันบากีที่รู้ก็ทนไม่ได้บากีได้เดินขึ้นไปบนที่นั่งคนดูที่มีความสูงถึง30เมตรและกระโดดลงมาแบบไม่ลังเลเพื่อจะบอกพิกเกิลว่าตัวเขานั้นไม่ได้อ่อนแอบากีที่ลงมากระแทกพื้นก็เจ็บหนักกว่าเดิมแต่ศักดิ์ศรีมันค้ำคอจะยอมได้ไงบากีเข้าสู่โหมดเอาจริงแล้วต่อยพิกเกิลแต่ก็พลาดไปบากิกระโดดเตะซ้ำแต่ก็พลาดอีกทันใดนั้นเรื่องไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นพิกเกิลล้มลงไปนอนกับพื้นทันทีเลซื่อได้อธิบายว่าที่บากิทำนั้นมันคือการต่อยให้โดนผิวหนังแค่ชั้นเดียวเพราะพิกเกิลที่โดนทั้งเลซื่อคาซึมิแจ็คต่อยที่คางแบบเต็มแรงยังไม่รู้สึกอะไรเลยบากิจึงเลือกใช้วิธีนี้ในการต่อยเป็นวิธีของนักมวยที่หายากมากและไม่ค่อยได้เห็นกันแต่ในความจริงแล้วพิกเกิลไม่ได้ล้มพิกเกิลแค่เห็นพื้นยกขึ้นมาเท่านั้นเองนั่นเกิดมาจากการที่พิกเกิลโดนต่อยทำให้สมองกระทบกระเทือนอย่างหนักพิกเกิลนั้นไม่เคยเจอใครใช้วิชานี้มาก่อนในใจก็รู้สึกหวาดกลัวและเห็นบากิเป็นพ่อมดบากิได้เดินเข้าหาพิกเกิลอีกครั้งและครั้งนี้บากิทำตัวอ่อนปวกเปียกบากิใช้มือฟาดไปที่หลังพิกเกิลอย่างจังพิกเกิลร้องออกมาอย่างสุดเสียงเลสื่อได้อธิบายท่านี้ว่ามันคือการทำตัวให้เหมือนแซ่เป็นท่ามวยจีนอย่างง่ายที่ได้รับการยกย่องชื่อท่าว่าฮูโดเป็นท่าที่ต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้อ่อนตัวถึงจะทำได้ต่อให้พิกเกิลจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่อาจจะทนกับแซ่ได้ในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีสัตว์ชนิดใดใช้แซ่โจมตีนั่นจึงทำให้พิกเกิลไม่เคยเห็นและไม่เคยเจอมาก่อนพิกเกิลได้โดนบากิใช้แซ่ฟาดรัวๆจนพิกเกิลทนไม่ไหวตั้งท่าสิงโตตะคุบเหยื่อเหมือนที่ทำกับเลซึแต่บากินั้นก็ใช้วิชามวยจีนในการตั้งรับทั้งหมัดพยัคฆ์หมัดวิหกหมัดตักกะแตนหมัดวานอนและหมัดหมีวิโรดเลสือที่เห็นก็ตกใจที่บากิทำได้ขนาดนั้นแต่เลสือก็บอกว่าศาสตร์ที่ใช้มันคือศาสตร์ที่เคยโดนพิกเกิลล่ามาก่อนแล้วจะสู้ได้ไงบากิได้เปลี่ยนท่าเป็นไทเซอร์ท็อปทีเล็กและโทราโดดอนพิกเกิลถึงกับตกใจและกลับมายืนอยู่ท่าเดิมโดยไม่รู้ตัวบากินั้นมีทั้งพลังฟันของทีเล็กขาวของไทเซอร์ท็อปและกรงเล็บของโทราโดดอนเป็นพลังที่น่ากลัวเป็นอย่างมากบากิได้อัดพิกเกิลอยู่ฝ่ายเดียวทั้งกัดพุ่งชนหรือควนพิกเกิลที่ทนไม่ไหวได้งัดท่าที่เหมือนกับนักวิ่งแต่มีพลังมากกว่าหลายเท่าโดยการเอ็นตัวไปข้างหน้าและพุ่งไปด้วยความเร็วสูงแต่ก็นั่นแหละครับบากิได้ปัดออกไปอย่างง่ายดายเหมือนปัดยุงพิกเกิลลอยไปไกลเลยทีเดียวเลสื่อได้อธิบายถึงสาเหตุให้ฟังว่าที่พิกเกิลโดนปาดไปไกลขนาดนั้นเป็นเพราะความเร็วของพิกเกิลเองที่พุ่งเข้าหาบากิเหมือนกระสุนเปรียบเหมือนใบไม้ที่สามารถปัดกระสุนได้เป็นหลักการง่ายๆที่แสดงถึงความสุดยอดของพิกเกิลพิกเกิลที่โดนปาดก็ได้ลุกขึ้นมาและเห็นบากิกำลังเยี่ยวอยู่นี่มันหยามกันชัดๆบากิได้เยี่ยวเพื่อสร้างอาณาเขตและยั่วยุพิกเกิลพิกเกิลที่เห็นก็โกรธมากและกระโดดลงมาหาบากิทันทีบากิเบื่อที่ใช้พลังของสัตว์ดึกดำบรรพ์แล้วบากิท้าให้พิกเกิลสู้กันด้วยพละกำลังและก็แน่นอนครับบากิโดนพิกเกิลทุบแล้วเอาตีนยันหน้ารัวๆแบบไม่ได้โต้ตอบเลยพิกเกิลได้ต่อยบากิจนลอยขึ้นไปบนฟ้าในระหว่างนั้นบากิได้นึกถึงคนที่แข็งแกร่งที่พอจะสู้กับพิกเกิลด้วยพละกำลังได้ทั้งมิสเตอร์โอลิเวอร์ฮานายามะและยูจิโร่
บักกี้ชื่นชมในตัวยูจิโร่มากทั้งเกียรติทั้งภูมิใจแต่เมื่อบักกี้ล่วงลงถึงพื้นบักกี้ก็ยืนขึ้นทันทีพิคเกิลไม่รอช้าเข้าสาวหมัดใส่บักกี้แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมบักกี้สามารถหลบได้โดยบักกี้หลบได้แบบเฉียดฉิวขึ้นเรื่อยๆพิคเกิลไม่สามารถต่อยบักกี้โดนสักหมัดพิคเกิลที่โมโหก็ได้พุ่งเข้าใส่บักกี้แต่ก็ผ่านตัวบากิไปเฉยเลยเลสือก็ได้มาอธิบายอีกแล้วในอดีตเคยมีนักคาราเต้ที่สามารถหลบหมัดของคู่ต่อสู้ได้ตลอดจนอยู่มาวันหนึ่งนักคาราเต้คนนั้นสามารถทำให้คู่ต่อสู้ทะลุผ่านตัวไปได้ในความจริงแล้วมันคือการหลบหมัดและอ้อมไปข้างหลังนั่นเองหลังจากนั้นพิคเกิลก็ได้มาต่อยบากิรัวๆแต่ก็ไม่โดนเหมือนเดิมบากิได้สวนกลับและหมัดนั้นก็ได้ไปโดนกล่องดวงใจของพิคเกิลอย่างจังพิคเกิลที่เคยโดนมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้มันเจ็บแสนสาหัสโทคุงาวะบอกว่าไข่เล็กนิดเดียวจะไปเจ็บอะไรเลสือเลยได้บอกไปว่าไข่น่ะมันคืออวัยวะภายในที่ออกมาอยู่ข้างนอกเพื่อหาความเย็นไข่ก็เหมือนกับสมองหัวใจหรือปอดแต่ของพวกนั้นมีสิ่งป้องกันเต็มไปหมดไม่เหมือนไข่ที่มีแค่หนังบางๆหนึ่งชั้นป้องกันและการที่พิคเกิลโดนต่อยจังๆแบบนั้นก็เหมือนกับโดนต่อยอวัยวะภายในเลยโทคุงาวะคิดว่าแบบนี้ก็รู้ผลแล้วสิแต่ฮานายามะก็บอกว่าไม่ใช่ฮานายามะเห็นภาพก่อนที่พิคเกิลจะลงไปกองกับพื้นพิคเกิลมีสีหน้าที่โกรธจัดแล้วพร้อมจะลุกขึ้นมากระทืบบากิทันใดนั้นเองพิคเกิลก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับล่างที่เอาจริงสุดๆเปิดฉากมาที่พิคเกิลที่เข้าสู่โหมดเอาจริงสุดๆในตอนนั้นเองแผลเป็นขนาดใหญ่ได้ปรากฏขึ้นบนตัวของพิคเกิลมันคือแผลจากการถูกทีเล็กกัดนั่นแสดงให้เห็นว่าพิคเกิลสามารถรอดจากคมเขี้ยวของทีเล็กมาได้เลซึฮานายามะโทคุงาวะทั้ง3คนได้ปรบมือออกมาพร้อมกันทันทีพิคเกิลได้เปลี่ยนข้อต่อขยายร่างกายให้ใหญ่ขึ้นทั้งเอวสะโพกหัวไหล่จากกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วก็ได้มีความแข็งแกร่งขึ้นไปอีกความคล่องตัวที่เพิ่มมากขึ้นพิคเกิลในตอนนี้ร่างกายแทบจะไม่เหมือนมนุษย์แล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์นั้นได้พัฒนาอาวุธมากมายอาวุธที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่มีบางสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้พัฒนาและหลงลืมมันไปนั่นก็คือร่างกายของเรานั่นเองพิคเกิลได้แสดงให้เห็นถึงร่างกายอันทรงพลังของมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์บากิตั้งใจที่จะไม่ขยับไปจากระยะการโจมตีของพิคเกิลทันใดนั้นบากิได้โดนพิคเกิลซัดกระเด็นไปในทันทีพิคเกิลได้มาตามซ้ำบากิแต่บากิก็ได้ใช้ตีนคู่ถีบสวนจนทำให้พิคเกิลงงเป็นไก่ตาแตกที่บากิไม่กระเด็นบากิได้บอกว่าเขาใช้แรงที่เทียบเท่าพลังหมัดของพิคเกิลแล้วเพิ่มความเร็วเข้าไปทำให้ไม่กระเด็นพิคเกิลไม่รีรอเข้าไปต่อยบากิต่อแต่บากิก็กันได้แล้วสวนกลับไปด้วยความเร็วทักษะที่บากิมีเกิดจากการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญบ่มเพาะวิชาจากในอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งคู่ได้เข้าแลกหมัดกันอย่างดุเดือดแต่เป็นฝ่ายพิคเกิลเองที่โดนบากิหลบหมัดได้แล้วสวนกลับบากิได้ใช้สัญชาตญาณในการสู้ครั้งนี้พิคเกิลได้ขาดสติก็โดนบากิต่อยไปค้างรัวๆพิคเกิลที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคไดโนเสาร์ได้โดนบากิต้อนจนมุมพิคเกิลได้ใช้ท่าความเร็วเสียงแต่บากิก็ตามความเร็วนั้นทันพิคเกิลโดนซัดอยู่ไฟเดียวจนกระเด็นไปบากิได้เดินไปหาพิคเกิลและใช้ความทรหดเข้าสู้กันแต่แล้วบากิก็ได้พ่ายแพ้และลงไปนอนกองกับพื้นเฉยเลยโทคุงาวะได้ถามเลซือกับฮานายามะว่าใครเป็นผู้ชนะเลซือได้เลือกพิคเกิลเป็นผู้ชนะส่วนฮานายามะนั้นเลือกบากิบากิได้โดนถามออกไปพิคเกิลและบากิก็ได้ไปคุยกันที่ดานฟ้าถึงโลกของตัวเองตามมาที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้มาหายูจิโร่เพื่อทำสัญญาว่าสหรัฐจะไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวของยูจิโร่โดยที่ประธานาธิบดีได้ขอให้ยูจิโร่โชว์ความแข็งแกร่งซึ่งก็นั่นแหละครับยูจิโร่ใช้มือกีกระจกเป็น2ท่อนประธานาธิบดีถึงกับแดกกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นได้มีการจัดประชุมถึงพิคเกิลว่า
พิกเกิลควรกลับไปอยู่ในผลึกน้ำแข็งเหมือนเดิมหรืออยู่ในยุคปัจจุบันซึ่งผลโหวตจากประชาชน 1,000 ล้านคนได้ออกมาว่าให้พิกเกิลกลับไปอยู่ที่ผลึกน้ำแข็งเหมือนเดิมโดยผลโหวตต่างกันแค่ 1,000 เสียงเท่านั้นตัดภาพมาที่ประตูเหล็กบานใหญ่ได้ถูกพังเละซึ่งนั่นก็เป็นฝีมือของพิกเกิลนั่นเองพิกเกิลได้เอาหัวไดโนเสาร์มาให้กับผู้กองและด็อกเตอร์ที่กำลังเดินคุยกันอยู่พิกเกิลนั้นได้หนีมาจากห้องทดลองและหายสาบสูญไปแต่กลับมาที่บากิได้มาตรวจร่างกายกับหมอได้เตือนบากิถึงอาการบาดเจ็บของร่างกายที่สาหัสของนักสู้คนอื่นๆหลังจากนั้นหมอได้ไปตรวจผลสแกนสมองของบากิแล้วถึงกับอึ้งจนต้องเรียกชายคนหนึ่งมาชายคนนี้ชื่อว่าโมกิเป็นนักประสาทวิทยาโมกิได้มาถึงและตกใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้ามันคือรูปสมองที่มีหน้าคล้ายปีศาจโมกิไม่สามารถอธิบายสมองแบบนี้ได้เลยมันคือสิ่งมหัศจรรย์ในขณะเดียวกันได้มีหนูฝูงใหญ่ได้วิ่งหนีอะไรบางอย่างมาซึ่งคนนั้นก็คือบากินั่นเองแต่ภาพมาที่โคซูเอะได้นึกถึงอาลีจูเนียหรือลูกชายมูฮัมหมัดอาลีนักมวยชื่อก้องโลกโคซูเอะไม่สามารถลืมใบหน้าอาลีจูเนียได้เลยทั้งการร้องไห้ขี้มูกโป่งน้ำตาที่เปล่งประกายโคซูเอะนึกย้อนกลับไปตอนที่เข้าไปปลอบอาลีจูเนียอาลีจูเนียร้องไห้จนเสื้อของโคซูเอะเปียกโชกไปด้วยน้ำตาอาลีจูเนียได้ถามโคซูเอะว่ามาปลอบเขาทำไมโคซูเอะบอกว่ามันคือความรักอาลีจูเนียถึงกับยิ้มแต่เดี๋ยวก่อนยังพูดไม่จบโคซูเอะบอกต่อว่าไม่ใช่ความรักเชิงชู้สาวแต่เป็นความรักที่เหมือนกับแม่มีให้ลูกอาลีจูเนียถึงกับไปไม่เป็นพอแพ้บากิเรื่องการต่อสู้แล้วและยังต้องมาแพ้เรื่องหัวใจอีกอาลีจูเนียได้เดินจากไปอย่างลูกผู้ชายตัดมาที่โคซูเอะในตอนเช้าโคซูเอะได้แต่งตัวไปเรียนและเจอกับบากิทั้งคู่ไม่ได้เจอกันนานมากเพราะบากิมัวแต่ไปต่อยกับอันเชนบากิได้ถามโคซูเอะว่าเป็นยังไงบ้างโคซูเอะก็บอกมีความสุขดีพร้อมเตะไปที่ตูดหนึ่งทีทั้งคู่ได้เดินเกี่ยวก้อยกันไปภาพตัดมาที่แก๊งลิทไทย2คนกำลังขอตังบากิอยู่พร้อมชักมีดออกมาบากิที่เห็นก็กำลังจะซัดไอ้แก๊งลิทไทแต่ก็ได้มีคนมาห้ามไว้คนนี้ชื่อว่าคุริงายวะได้บอกไอ้แก๊งลีทไทไปว่าถ้าเขาไม่มาห้ามป่านนี้พวกมันชะตาขาดไปแล้วไอ้แก๊งลีทไทรีบวิ่งหนีห่างจุกตูดไปคุริงายวะได้พาบากิมาที่ร้านแห่งหนึ่งคุริงายวะได้ถามถึงการแก้แค้นยูจิโร่กับบากิบากิได้นึกย้อนถึงในอดีตที่แม่ของเขาเจอกับยูจิโร่แม่บากินั้นได้แต่งงานกับเศรษฐีคนหนึ่งในตอนนั้นเศรษฐีได้พายูจิโร่มาแสดงการต่อสู้และในวันนั้นเองก็เป็นวันที่แม่บากิตกหลุมรักในตัวของยูจิโร่ยูจิโร่ที่รู้ก็ได้ไปชิงตัวแม่บากิซะเลยฆ่าผัวเก่าทิ้งแล้วแย่งแม่บากิมาแม่บากิได้ให้กำเนิดบากิมาแต่ถึงกระนั้นแม่บากิก็แต่เคี่ยวสอนให้บากิแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่ยูจิโร่จะได้รักเธอยูจิโร่ได้ยื่นคำขาดให้แม่บากิว่าถ้าบากิไม่มีความสามารถทำให้เขาพอใจได้เขาจะฆ่าแม่บากิซะซึ่งบากิก็ไม่สามารถทำให้ยูจิโร่พอใจได้แม่บากิก็เลยโดนยูจิโร่กอดจนตายคามือนั่นเลยทำให้บากิอยากแก้แค้นยูจิโร่เพื่อแม่แต่ในความจริงแล้วบากิแค่อยากให้แม่รักเขาไม่ใช่รักยูจิโร่บากิได้เล่าต่อก่อนที่แม่จะตายบากิได้โดนพ่อต่อยจนจมกองดินแม่ได้เข้ามาห้ามไว้เลยโดนจิโร่ฆ่าตายบากิได้ขอบคุณคุริงายวะที่ทำให้บากิรู้ว่าต้องทำอะไรไม่ใช่การแก้แค้นยูจิโร่แต่เป็นการตอบแทนความอ่อนโยนของแม่ที่มอบให้เขาแต่มาที่ยูจิโร่ได้มาหาอันเชนอันเชนได้ถามยูจิโร่ถึงผลการต่อสู้ระหว่างบากิกับพิกเกิลยูจิโร่เหมือนจะพอใจกับบากิมากที่สามารถต้อนให้พิกเกิลใช้ศิลปะการต่อสู้ได้ในระหว่างนั้นอันเชนก็ได้เข้าไปจะซัดยูจิโร่แต่ก็โดนยูจิโร่ต่อยหน้าปิวไปเลยอันเชนไม่ยอมเข้าไปวัดพลังแขนกับยูจิโร่แต่ก็รู้ๆกันอยู่อันเชนแพ้หมดท่าแบบไม่ต้องสืบภาพตัดมาที่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้มาหาโทคุงาวะนายกได้มาคุยเกี่ยวกับหน้าที่ของเขาโทคุงาวะเลยเอาเงินให้นายกไป300กิโลหรือราวๆ 3,000 ล้านเยนเพื่อจะวานให้นายกจัดการต่อสู้ระหว่าง
บากีกับยูจิโร่นายกที่ได้รับเงินก็ได้กลับไปประชุมนายกไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อลูกสู้กันถึงต้องเป็นวาระระดับประเทศรัฐมนตรีกลาโหมได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ยูจิโร่เข้าไปลอบทำร้ายนายกคนก่อนขณะที่มีตำรวจอาวุธครบมือ100คนยังไม่สามารถทำอะไรยูจิโร่ได้นายกที่ฟังก็เหมือนจะยังไม่เชื่อและได้ไปคุยกับเลขาเลขาได้เล่าถึงความโหดของยูจิโร่ที่มีสัญญาพันธมิตรกับสหรัฐอีกทั้งยังเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดด้วยการที่จะไปลอบสังหารยูจิโร่ก็เท่ากับการฆ่าตัวตายเพราะสหรัฐจะเป็นศัตรูกับญี่ปุ่นทันทีเลขายังบอกอีกว่าชายที่แข็งแกร่งทั่วโลกทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มทหารนักสู้ทุกคนล้วนอยากเป็นแบบยูจิโร่ความแข็งแกร่งที่ไม่อาจมีใครเทียบได้นายกที่ฟังก็ถึงกับอึ้งแต่มาที่ผู้กองสไตล์ดั้มผู้กองได้พาทหารมาฝึกสู้ผู้กองได้เรียกทหารคนหนึ่งออกมาทหารคนนี้เคยฝึกมวยไทยมาก่อนทหารได้ใช้ฟุตเวิร์กและกำลังเข้าไปเตะผู้กองทันใดนั้นก็โดนผู้กองเตะใครลงไปกองกับพื้นทหารคนต่อไปเป็นยูโดก็โดนผู้กองจิ้มตาทหารทุกคนที่เรียกมาไม่มีใครสามารถสู้ผู้กองได้เลยผู้กองได้สั่งเลิกฝึกหลังจากนั้นผู้กองได้ไปทดลองดินปืนกับมีดเพื่อเอาไปสู้กับใครบางคนผู้กองได้ใช้ดินปืนใส่ไปในถุงมือและเท้าผู้กองนึกถึงสัญญาของยูจิโร่ยูจิโร่ได้บอกว่าไปละหนึ่งครั้งให้ผู้กองพยายามจะฆ่าเขาให้ตายไม่ว่าจะด้วยวิธีใดมีดปืนหรือขีปนาวุธอะไรก็ได้ผู้กองที่กำลังนึกอยู่ยูจิโร่ก็ได้โผล่มาด้านหลังพร้อมหัวเราะอย่างบ้าคลั่งที่ผู้กองพูดว่าข่าวนี้แหละระหว่างที่ขำอยู่ยูจิโร่ก็ได้เข้าไปซัดผู้กองจนหมวกปิวไปยูจิโร่ไม่พอใจที่ผู้กองถอดใจตั้งแต่ยังไม่สู้ผู้กองได้สวนกลับพร้อมบอกว่าเขาได้ใช้ดินปืนพร้อมที่จะต่อยยูจิโร่แล้วทันใดนั้นเองเกาะผู้กองก็ได้แตกออกผู้กองรีบต่อยมือตัวเองให้ระเบิดเพื่อหนียูจิโร่ทันทีตัดมาที่บากิบากิได้กำลังจินตนาการภาพยูจิโร่ขึ้นมาเพื่อที่จะสู้ด้วยตอนนั้นเองที่บากิจินตนาการได้ก็ได้โดนภาพยูจิโร่ซัดจนสนั่นไปทั่วเมืองหมาถึงกับฉี่แตกออกมาบากิก็ได้สลบไปในทันทีภาพตัดมาที่ยูจิโร่ได้มาหาโทคุงาวะแล้วถามไทยถึงสุขภาพโทคุงาวะบอกว่าที่ยูจิโร่ถามแบบนี้เพราะตัวยูจิโร่แก่แล้วใช่ไหมยูจิโร่ให้โทคุงาวะหยุดพูดโทคุงาวะไม่ยอมหยุดทันใดนั้นโทคุงาวะก็อักเลือดออกมาแบบไม่ทราบสาเหตุยูจิโร่เลยได้เดินออกมายูจิโร่นั้นมีความสามารถพิเศษที่ถูกขัดเกลามาจากการต่อสู้ทั้งหมัดที่แข็งแกร่งมีดที่แหลมคมจนถึงอาวุธยุคใหม่ทำให้ยูจิโร่สามารถมองเห็นจุดอ่อนของคนคนนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือลำไส้ขนาดหมอที่เก่งที่สุดยังไม่สามารถทำได้ขนาดนี้แต่มาที่ค่ายมวยแห่งหนึ่งเลสือได้มาขอเป็นลูกศิษย์ค่ายนี้เจ้าของค่ายที่เห็นเลสือพิการก็ไม่อยากรับแต่ให้เลสือลองต่อยกระสอบทรายดูถ้ากระสอบทรายแตกจะยอมเป็นโค้ชส่วนตัวให้เลยซึ่งก็นั่นเลยครับกระสอบทรายแตกออกมาทุกคนในค่ายถึงกับอึ้งไปตามๆกันหลังจากนั้นนักข่าวได้มาสัมภาษณ์คนคนหนึ่งที่เป็นแชมป์มวยเอเชียชื่อว่าอากิวอากิวกำลังจะไปชกชิงแชมป์โลกพร้อมกับขิงว่าจะชนะน็อกภายใน3นาทีให้ได้ตอนนั้นเองอากิวได้เหลือไปเห็นกระสอบทรายที่แตกและถามหาว่าใครเป็นคนทำโค้ชชี้ไปที่เลสืออากิวไม่รอช้าขอท้าเลสือสู้แต่เลสือบอกว่าอากิวก็จอกไปเดี๋ยวมันจะอันตรายอากิวที่ได้ฟังก็ถึงกับเลือดขึ้นหน้าแล้วให้คนในค่ายใส่นมให้เลสือเลสือได้ขึ้นสังเวียนพร้อมตั้งท่าชกอากิวที่เห็นก็วิ่งเข้าไปเปิดก่อนทันใดนั้นเองอากิวก็โดนเลสือสวนมาหมดสติทันทีอากิวได้ฟื้นขึ้นและถามว่าเขาโดนอะไรโค้ชบอกว่าหมัดขวาของเลสืออากิวถึงกับช็อกเพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่าโดนได้ยังไงโค้ชได้เดินไปหาเลสือที่กำลังตั้งท่าอยู่โค้ชได้ให้เลสือไปฝึกซ้อมกระโดดเชือกชกลมต่อยกระสอบทรายแต่เลสือได้บอกว่าถ้าหานักมวยที่มาชนะน็อกเขาได้เขาถึงจะยอมทำการฝึกซ้อมทุกๆวันไม่ใช่ศิลปะการต่อสู้ศิลปะการต่อสู้คือการได้สู้กับคนเก่งๆแต่ภาพมาที่คาสึมิได้ฝึกการต่อสู้มือเดียวอยู่โดยใช้ถุงพลาสติกคาสึมิสามารถต่อยมือเดียวได้อย่างชำนาญตอนนั้นเองบากิก็ได้มาหาพร้อมต่อยถุงพลาสติกไปใส่คาสึมิคาสึมิได้ถามว่า
ข้ามาได้ยังไงสำนักชินชินไคล็อกแน่นหนามากบากิเลยบอกไปว่าปีนตึกขึ้นมาแต่มันก็ยากพอสมควรเพราะมันสูงตั้ง9ชั้นบากิเล่นโต้ถุงพลาสติกไปมากับคัตสึมิแต่แล้วบากิก็ใช้ลูกเตะตัดถุงพลาสติกทิ้งเฉยเลยบากิกับคัตสึมิได้ไปนั่งคุยกันถึงเรื่องเลสึไปฝึกมวยเลสึนั้นไม่ได้อยากแต่เต้าเป็นนักมวยใครอยากเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นบากิได้ถามถึงน้ำหนักของเลสึเลสึมีน้ำหนักตัวอยู่ที่106กิโลแต่กลับมาที่เลสึคนให้เลสึขึ้นสังเวียนอีกครั้งโค้ชไปพาเอานักมวยรุ่นเฮฟวีเวทมาเพื่อหวังจะให้เลสึรู้จักกับคำว่ามวยที่แท้จริงนักมวยคนนี้เคยเป็นทหารมาก่อนและได้ไปต่อยมวยที่บ้านเกิดเพราะญี่ปุ่นไม่มีรุ่นที่เหมาะกับเขาโค้ชได้เข้ามาใส่เฮดการ์ดให้เลสึโค้ชไม่อยากให้ใครมาตายที่ค่ายนักมวยคนนั้นไม่รอช้าเข้ามาเปิดเลสึก่อนเลสึถึงกับกระเด็นไปติดเชือกเลยเลสึที่โดนเข้าไปก็เอาคืนแต่ใช้หัวรับหมัดแทนกระดูกนักมวยแตกทันทีเลสึไม่ยอมจบตั้งท่าเข้าไปต่อยจนแขนนักมวยกระดูกหักไปแต่มาที่ผู้กองได้คุยกับยูจิโร่ถึงบากิผู้กองบอกว่าบากิอยากกินข้าวกับยูจิโร่ยูจิโร่ที่ได้ฟังก็ของขึ้นย้อนกลับไปตอนที่ผู้กองคุยกับบากิบากิได้ขอให้ผู้กองไปชวนยูจิโร่มากินข้าวกับเขาแต่ผู้กองก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่บากิขอไม่ใช่พ่อลูกปกติเขาทำกันตอนนี้บากิกับยูจิโร่เหมือนเป็นศัตรูกันไปแล้วการที่บากิจะกินข้าวกับยูจิโร่มันประหลาดเกินไปบากิได้ล้อเลียนยูจิโร่ถึงบทสนทนาที่อาจเกิดขึ้นบนโต๊ะกินข้าวตอนนั้นเองบากิก็ได้พูดขึ้นว่าเขาต้องเป็นคนไปหุงข้าวตลอดทำไมยูจิโร่ไม่หุงข้าวบ้างและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้ยูจิโร่ถึงกับโมโหแต่ภาพมาที่ประธานาธิบดีสหรัฐและนายกของญี่ปุ่นได้มาคุยกันถึงเรื่องยูจิโร่กับบากิทุกคนต่างเกรงกลัวว่ามันจะบานปลายทันใดนั้นยูจิโร่ก็ได้โผล่มาทุกคนตกใจกันยกใหญ่ยูจิโร่ไม่พอใจที่ประธานาธิบดีมายุ่งเรื่องส่วนตัวยูจิโร่ได้ให้ประธานาธิบดีสาบานต่อหน้าไม้กางเขนว่าจะรับใช้ในท่านยูจิโร่ยูจิโร่บอกว่าการที่เขาสู้กับบากิไม่ใช่เรื่องของพวกนายกแค่พ่อลูกสู้กันเฉยๆอย่ามายุ่งย่ามกับประชาชนให้มันมากนักตอนนั้นเองประธานาธิบดีก็ได้บอกว่ายูจิโร่พูดผิดยูจิโร่กับบากิไม่ใช่ประชาชนทั่วไปแล้วการสู้ของทั้งสองคนนั้นหมายถึงสงครามระหว่างประเทศเลยทีเดียวตามไปที่สนามบินได้มีโปรโมเตอร์มวยชื่อดังนามว่าไคเซอร์มาที่ญี่ปุ่นเพื่อมาหาใครบางคนซึ่งคนนั้นก็คือเลซึไคเซอร์ได้มาที่ค่ายมวยทุกคนตกใจเป็นอย่างมากที่ไคเซอร์มาที่ค่ายมวยเล็กๆแห่งนี้ไคเซอร์ได้เข้าไปหาเลซึเลสึที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ก็โมโหไล่ไคเซอร์ไปซะเลยไคเซอร์ได้ขอโทษเลสึและขอให้เลสึโชว์ความแข็งแกร่งให้ดูหน่อยเลสึได้ไปเอานวมเก่าๆมาข้างนึงแล้วใช้มัดต่อยจากข้างในจนนวมขาดทุกคนในค่ายถึงกับอึ้งเพราะต่อให้นวมจะเก่าหรือโทรมขนาดไหนนวมที่ทำมาจากหนังนั้นไม่มีวันขาดส่วนเลสึกำลังบ่นตัวเองที่ไปเอานวมเก่าๆมาแทนนวมใหม่เพราะมั่นใจในพลังของตัวเองไคเซอร์ได้ชวนเลสึไปต่อยมวยที่สหรัฐโดยมีเงินรางวัลถึง10ล้านดอลลาร์แต่เลสึไม่สนใจไคเซอร์เลยบอกว่ามีพวกนักสู้ที่คล้ายปีศาจอยู่เยอะเท่านั้นแหละครับเลสึตกลงไปทันทีแต่มาที่บากิบากิที่ทำกับข้าวกินเองพร้อมกับจินตนาการว่ากินกับยูจิโร่แต่แค่แป๊บเดียวก็โดนภาพยูจิโร่ล้มโต๊ะซะแล้วบากิแต่งตัวไปเรียนแล้วก็เจอกับโคซูเอะที่หน้าบ้านบากิด้วยความเป็นสุภาพบุรุษก็ชวนโคซูเอะมาบ้านคืนนี้เลยหลังจากไปเรียนบากิได้มาฝึกซ้อมที่บ้านบากิได้เห็นแมลงสาบตัวหนึ่งและเรียกแมลงสาบว่าอาจารย์แมลงสาบนั้นสามารถเร่งความเร็วได้ตั้งแต่0ความเร็วสูงสุดของแมลงสาบคือ270กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะไม่สามารถทำได้แน่นอนบากีเลยยกย่องแมลงสาบและอยากทำให้ได้แบบนั้นบากีจึงเริ่มผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้เหมือนของเหลวตอนนั้นเองที่บากีสามารถทำได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว270กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัดกลับมาที่เลสือเลสือได้มาถึงลาสเวกัสแล้วไคเซอร์ได้ถามเลสือว่าชอบที่นี่ไหมเลสือไม่ชอบที่นี่เลยเพราะมีแต่ของปลอมหอไอเฟลปลอมเทพีเสรีภาพก็ปลอมเซอร์ฟิงจนถึงพีระมิดก็ยังปลอมอีกไคเซอร์เลยบอกว่า
ถึงมันจะปลอมแต่ก็มีคุณภาพไคเซอร์ได้พาเลสึไปที่สังเวียนพร้อมกับแนะนำให้คนทั้งฮอได้รู้จักกับเลสึไคโอผู้สืบสานมวยจีนปีที่4001นักมวยที่เห็นเลสึขึ้นมาบนเวทีก็โมโหนักมวยคนนี้เคยเป็นอดีตแชมป์โลกสูง237เซนหนัก151กิโลชื่อว่าวาเลฟวาเลฟโมโหที่ไคเซอร์พาใครก็ไม่รู้ขึ้นมาบนสังเวียนไคเซอร์เลยบอกว่าเลซึคือคนที่ไม่กลัววาเลฟเลยวาเลฟที่ฟังก็จะเข้าไปซัดเลซึไคเซอร์ได้จัดแสดงโชว์พละกำลังของเลซึด้วยการเอาอิฐมาให้ทุบแต่วาเลฟชิงตัดหน้าทุบไปก่อนอิฐถึงกับแยกออกเลซึไม่ยอมใช้มือกดไปที่อิฐจนอิฐกลายเป็นผงทันทีไคเซอร์เห็นโอกาสจึงได้ประกาศศึกคู่ต่อไประหว่างเลสึกับวาเลฟเพื่อเป็นการเอนเตอร์เทนผู้ชมหลังจากนั้นนักข่าวได้มาสัมภาษณ์เลสึเกี่ยวกับการต่อสู้อย่างเป็นทางการเลสึนั้นไม่เคยสู้แบบเป็นทางการเลยมีแต่สู้กันเพื่อวัดพลังนักข่าวที่ได้ฟังก็ตกใจเลสึได้กลับมาที่ห้องโค้ชไม่พอใจเลสึที่ดูถูกมวยเพราะการจะต่อยกับแชมป์โลกนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากมากโค้ชได้ใช้หมัดแยบและบอกเลซือมองมันให้ทันทันใดนั้นเลซือก็เลยกำดาวไหลโค้ชได้บอกให้เลซือยกเลิกไฟและวิ่งกลับญี่ปุ่นกันในระหว่างนั้นโค้ชได้กลับไปกินเบียร์ต่อแต่มือของโค้ชนั้นได้บิดงอเลซือเลยดัดกลับให้เลซือบอกว่ามือมันลั่นไปเองเลซือมองเห็นหมัดโค้ชแต่ไม่ตอบโต้เลซือยอมโดนหมัดเพื่อให้โค้ชสบายใจและแล้วก็ได้ถึงเวลาขึ้นชกเลซือได้กระโดดขึ้นสังเวียนอย่างเท่วาเลฟที่เห็นก็พยายามจะเข้ามาอัดเลซือทันทีไคเซอร์ได้ประกาศเริ่มการชกได้วาเลฟมีร่างกายใหญ่โตแต่ก็สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเลซือที่เห็นก็ได้เข้ามุมและตั้งท่ากรรมการได้เดินมาหาบอกเลซือให้สู้ไม่ก็ยอมแพ้ไปเลซือบอกไปว่าเขาจะสู้โดยไม่ออกหมัดสักหมัดเลยวาเลฟที่ได้ฟังก็รีบพุ่งเข้ามาทันใดนั้นเลซือก็ได้เอาหมัดไปปิดตาวาเลฟจนวาเลฟมองไม่เห็นเลซือได้ใช้หมัด0นิ้วจนวาเลฟหมดสติทันทีหลังจากนั้นไคเซอร์ได้เรียกเลซือมาหาพร้อมกับเงินจำนวน2ล้านดอลลาร์ที่วางอยู่บนโต๊ะไคเซอร์ได้มอบเงินนี้เป็นรางวัลที่ชนะวาเลฟได้แต่เลซือไม่พอใจที่ไคเซอร์เอาเท้ามาวางบนโต๊ะเลซือเลยกระโดดเตะแว่นไปทีนึงแล้วให้ไคเซอร์เอาเงินใส่กระเป๋าพร้อมกับมายื่นให้เขาแต่มาที่บากิบากิกำลังชงกาแฟอยู่บากิก็ได้ขนลุกขึ้นมานั่นก็เพราะยูจิโร่มาหาบากิรีบชงกาแฟทันทีบากิได้คุยกับยูจิโร่พอคุยไปสักพักบากิขอให้ยูจิโร่ไปชงกาแฟให้บ้างยูจิโร่ถึงกับปี๊ดเลยจับโต๊ะมาฉีกเป็นกระดาษและสอนบากิว่าถ้าอยากให้ชายที่ชื่อว่ายูจิโร่ทำอะไรให้ก็ให้ใช้กำลังมาบังคับบากิถึงกับสตันไปเลยและแล้วยูจิโร่ก็ได้เดินออกไปบากิได้ตามไปและบอกให้ยูจิโร่ปิดประตูเบาๆหน่อยยูจิโร่โมโหแต่ก็เดินต่อไปตามไปที่หมอกับโทคุงาวะกำลังคุยกันถึงอาการของโทคุงาวะที่เข้าขั้นวิกฤตซึ่งหมอให้ทางเลือกโทคุงาวะว่าจะรักษาหรือไม่รักษาโทคุงาวะได้บอกว่าหมอก็น่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วนี่ตามมาที่ยากุซ่าคนหนึ่งกำลังท้าบากิสู้ด้วยคนนี้คือชิฮารุบากิไม่สู้ด้วยและกำลังเดินจากไปชิฮารุไม่รอช้าเข้าไปต่อยบากิแต่ก็โดนบากิสวนกลับมาจนไปกองกับพื้นเหตุผลที่ชิฮารุมาสู้กับบากิคือเพราะฮานายามะให้มาสู้ชิฮารุลุกขึ้นมาและเข้าไปต่อยบากิอีกแต่ก็โดนบากิสวนกลับมาอีกครั้งนั่นทำให้ชิฮารุรู้ถึงความต่างชั้นกันกับบากิแต่กลับมาที่เลซือกำลังดูนักมวยคนหนึ่งนามว่าโจเคเซอร์ฉายาสโมกกิ้งไคเซอร์ได้บอกให้เลซือสู้กับคนนี้และบอกนักข่าวไปว่าจะชนะน็อกไคเซอร์ยังบอกอีกว่าโจไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลซือได้กลับไปปรึกษากับโค้ชว่าจะต่อยกับโจดีไหมทันใดนั้นมูฮัมหมัดอาลีก็ได้มาหาเลซืออาลีบอกเลซือให้ยกเลิกไฟนี้ซะโจอันตรายมากโจอาจทำให้เลซือต้องพ่ายแพ้แล้ววันชกก็มาถึงเลซือได้วิเคราะห์โจตามข้อมูลที่ได้มาข้อมูลนั้นถูกต้องก
รรมการได้ทั้งคู่เริ่มชกได้เลสื่อได้โดนโจอัดอยู่ฝ่ายเดียวถึงแม้เลสื่อจะป้องกันได้แต่ก็ยังได้รับดาเมจอยู่ดีในจังหวะนั้นเองเลสื่อได้สวนหมัดกลับไปแต่แล้วเลสื่อก็ลงไปนอนกองกับพื้นเลสื่อถูกกรรมการนับเลสื่อได้ลุกขึ้นมาพร้อมชกต่อทันใดนั้นเลสื่อก็มีอาการเมาหมัดขึ้นมาเลสื่อได้ดูถูกนวมมากเกินไปดาเมจจากนวมไม่เหมือนหมัดของบากีหรือพิกเคิลเลยเลสื่อที่ได้รู้ถึงข้อนี้ก็ได้ระวังตัวมากขึ้นทันทีบากีที่กลับมาบ้านแต่แล้วบากีก็ได้เจอกับชิฮารุที่มารอเพื่อขอท้าสู้บากีที่ไม่อยากสู้แต่ก็ยังโดนชิฮารุตื้ออยู่ดีบากิได้ตบจนชิฮารุสลบไปและบอกว่าถ้าชิฮารุฟื้นก็กลับบ้านไปซะบากิได้มานอนเล่นในบ้านจนชิฮารุฟื้นชิฮารุได้ลุกขึ้นมาพร้อมจะสู้ต่อบากิก็ได้เดินออกมาทันใดนั้นบากิก็โดนชิฮารุต่อยผ่านประตูบ้านจนหงายเงิบชิฮารุได้มาล็อกคอและจับบากิทุ่มออกไปนั่นทำให้บากิถึงกับเลือดขึ้นหน้าพร้อมที่จะสู้กับชิฮารุแล้วแต่กลับมาที่เลสื่ออีกครั้งเลสื่อที่เมามัดก็ได้คิดย้อนถึงอาจารย์ที่ไปฝึกด้วยอาจารย์ได้ใช้ตุ้มฟาดจนเลสื่อมีอาการเมามัดแบบนี้มาแล้วอาจารย์ได้อธิบายว่าสมองก็เหมือนเต้าหู้ถ้าได้รับการกระทบกระเทือนมันก็จะเละและวิธีแก้คือการไม่ให้มันกระทบกระเทือนเลยเลสื่อที่คิดได้ก็เปลี่ยนท่าเป็นตั้งรับหลบหมัดของโจด้วยการหมุนตัวโจที่ไม่ยอมแพ้ได้เข้าไปต่อยเลสื่อรัวๆเพื่อให้สมฉายาสโมกิ้งเปิดฉากมาที่ชิฮารุชิฮารุได้เข้าไปต่อยบากิด้วยท่าไม่ตายแต่ก็โดนบากิเอาค้างรับไว้เฉยเลยชิฮารุถึงกับนิ้วหากันเลยทีเดียวบากิได้สาชิฮารุกับจนชิฮารุสลบไปหลังจากนั้นบากิก็ได้เข้าไปนอนอ่านหนังสือและลุกออกมาดูชิฮารุชิฮารุได้หายไปแล้วบากิถึงกับโล่งใจแล้วออกไปซื้อของในระหว่างนั้นเองบากิก็ได้เจอกับชิฮารุอีกครั้งรอบนี้ชิฮารุบอกว่าจะเอาจริงบากิเลยบอกไปว่าจะใช้สไตล์การต่อสู้ของชิฮารุมาสู้เองชิฮารุถึงกับของขึ้นเลยซัดบากิไปบากิก็เอาหน้ามารับหมัดอีกแล้วทำให้มือของชิฮารุหักรอบสองชิฮารุถึงกับงงชิฮารุได้แต่อาดไปที่บากิบากิก็เอาหัวรับไว้เหมือนเดิมทำให้ชิฮารุถึงกับขาหักบากิบอกว่าสไตล์ของชิฮารุคือการเข้าสู้ในจังหวะที่คู่ต่อสู้นั้นกำลังจะออกหมัดชิฮารุที่ฟังก็ตกใจชิฮารุได้บอกบากิว่าใช้นิ้วจิ้มตาบากิบากิเลยพุ่งไปหาชิฮารุด้วยความเร็วสูงและใช้ตาหักนิ้วชิฮารุซะงั้นบากิได้ใช้ท่าที่ฝึกพิเศษมาสำเร็จแล้วตัดมาที่เลสือเลสือโดนโจต่อยจนล่วงลงไปนอนกับพื้นอีกครั้งครั้งนี้เลสือได้นึกถึงคากุที่สอนการทำให้สมองกลับมาจากอาการมึนเมาซึ่งนั่นก็คือการต่อยเข้าที่หัวตัวเองแรงๆเลสื่อได้ทำตามและกลับมาเป็นเหมือนเดิมกรรมการได้ตีละครั้งหมดยกเลสื่อได้มาขอคำแนะนำจากโค้ชซึ่งโค้ชไม่สามารถให้คำแนะนำเลสื่อได้เลยเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนสังเวียนมันไวมากทันใดนั้นเองโจก็ได้เข้ามาต่อยเลสื่อจากข้างหลังเลสื่อได้กระโดดหลบพร้อมต่อยสวนกลับโจทันทีเลสื่อไม่รอช้าเข้าต่อยโจรัวรัวจนโจถึงกับสุดลงกับพื้นกรรมการได้เข้ามานับแต่โจก็ยังสามารถลุกขึ้นมาได้เลสื่อเลยเข้าไปต่อยต่อแต่ครั้งนี้โจสามารถสวนกลับมาได้โจได้โดนเลสื่อต่อยจนโดนนับอีกครั้งเลสื่อคิดว่าโจใกล้จะแพ้แล้วทันใดนั้นโจก็ลุกขึ้นมาเลสื่อเข้าไปต่อยโจอีกตอนนั้นเองโจก็ได้สวนกลับเลสื่อเลสื่อถึงกับเซขึ้นมาทันทีการต่อสู้ครั้งนี้มันเป็นการชกมวยจริงๆไปแล้วทั้งคู่แลกหมัดกันไปเรื่อยๆจนเลสือทนไม่ไหวต้องใช้ท่าลับเลสือได้ใช้ท่าต่อยไปที่เส้นประสาทที่อยู่ตรงโพรงจมูกโจทำให้โจลงไปนอนหมดสติและแพ้ทันทีในตอนนั้นเองแชมป์มวยตัวจริงก็ได้มาชูมือเลสือขึ้นตัดมาที่เชียรุได้เล่าการต่อสู้ให้ฮานายามะฟังว่าบากิได้ใช้ตาพุ่งเข้าหานิ้วด้วยความเร็วเท่าชิงคันเซ็นทำให้เชียรุถึงกับนิ้วหักตัดมาที่ยูจิโร่คุยกับผู้กองถึงเรื่องการต่อสู้กับบากิว่ามันอาจจะเป็นสิ่งสำคัญกับยูจิโร่มากเลยอยากให้มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีคนมาขวางหลังจากนั้นยูจิโร่ก็ได้ไปคุยกับโดโปต่อยูจิโร่บอกว่า
ขานั้นรักบากิรักที่บากิกล้าหาญมาสู้กับเขาโดยไม่ลังเลโดโปได้บอกว่ามันคือสิ่งที่ชิโร่ต้องการให้บากิเป็นนั่นก็คือการต่อสู้ระหว่างพ่อลูกแต่ไม่ที่บากิบากิได้มาคุยกับโทงุงาว่าเรื่องยูจิโร่การต่อสู้ครั้งนี้บากิไม่อยากให้มีประชาชนโดนลูกหลงไปด้วยและไม่อยากให้ใครมาห้ามการสู้ครั้งนี้โทคุงาว่าเลยบอกว่าต่อให้ใช้กำลังตำรวจทหารหรือกองกำลังป้องกันตัวเองก็คงไม่มีใครสามารถหยุดบากิกับยูจิโร่ได้หรอกบากิเลยบอกว่าเขาจะเป็นคนหยุดยูจิโร่เองหลังจากนั้นบากิได้ไปหาชิบุคาวะเลยบอกให้ชิบุคาวะไปดูเขากับยูจิโร่สู้กันชิบุคาวะบอกว่ายูจิโร่นั้นแข็งแกร่งและอยากให้บากิยกเลิกการต่อสู้ครั้งนี้เพราะต่อให้บากิยกเลิกก็คงไม่มีใครกล้ามาว่าบากิบากิบอกว่านี่ไม่ใช่การสู้แบบทหารแต่เป็นการสู้ระหว่างพ่อลูกเท่านั้นบากิได้กลับมาที่บ้านแล้วเตรียมทำอาหารพอรู้สึกได้ว่ายูจิโร่กำลังจะมาตอนนั้นเองยูจิโร่ก็ได้โผล่มาหน้าบ้านพร้อมกับเข้ามากินอาหารกับบากิแต่ก่อนที่ยูจิโร่จะกินยูจิโร่ได้ก้มหัวนั่นทำให้บากิตกใจมากเพราะไม่รู้ว่ายูจิโร่ก้มหัวให้กับอะไรบากิสับสนและภูมิใจในตัวยูจิโร่มากทั้งเรื่องมารยาทในการกินทุกอย่างดูเพอร์เฟกต์ไปหมดถึงยูจิโร่จะเป็นคนที่แข็งแกร่งแต่ก็มีความเพียบพร้อมในทุกด้านบากิที่กินข้าวเสร็จก็ได้ขอให้ยูจิโร่ช่วยล้างชามให้หน่อยเท่านั้นแหละยูจิโร่ถึงกับชวนบากิเป่ายิงชุบใครแพ้คนนั้นล้างซึ่งยูจิโร่เป็นคนแพ้แต่ยูจิโร่เลียมใส่บากิใช้กรรไกรที่เขาออกบีบมือบากิจนบากิต้องออกกระดาษเฉยเลยหลังจากนั้นยูจิโร่ได้เชิญบากิไปกินข้าวที่โรงแรมและยูจิโร่ก็ได้กลับไปวันต่อมาบากิได้มาที่โรงแรมพร้อมทั้งบ่นเสื้อผ้าตัวเองที่ไม่เหมาะกับสถานที่เลยบากิได้เข้าไปในโรงแรมและตกใจกับค่าอาหารที่แพงมากบากิได้ถามเด็กเสิร์ฟว่ายูจิโร่ชอบกินอะไรซึ่งยูจิโร่จะชอบกินสัตว์นักล่าทั้งหลายตอนนั้นเองยูจิโร่ก็ได้โผล่มาและขู่ใส่เด็กเสิร์ฟที่เอาข้อมูลลูกค้ามาบอกคนอื่นยูจิโร่ที่เห็นบากิแต่งตัวไม่เหมาะก็บ่นใส่บากิบากิได้สวนกลับไปว่าเพราะไม่มีใครสอนเรื่องใส่สูทหรือมารยาททำให้เขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงมีแค่เรื่องเดียวที่เขาถูกสอนมาคือเรื่องความแข็งแกร่งยูจิโร่ที่ฟังก็ถึงกับของขึ้นและยื่นมือออกมาแต่แล้วยูจิโร่ก็ได้เชิญบากินั่งโต๊ะซะอย่างนั้นยูจิโร่ได้สอนบากิถึงการกินทั้งของเล็กน้ำย่อยออเดิร์ฟซุปจานหลักหลังจากกินเสร็จบากิได้ถามยูจิโร่ว่าฆ่าแม่ทำไมยูจิโร่ถึงกับโมโหขึ้นมาและไม่ยอมบอกบากิบากิเลยเข้าไปเตรียมจะหาเรื่องยูจิโร่บากิกระชากคอยูจิโร่ไปหนึ่งทีนั่นทำให้ยูจิโร่ปีแตกโยนบากิไปนั่งกับโต๊ะแล้วสางยืนตัวตรงยูจิโร่เข้าไปตีตูดบากิจนเกือบตกตึกยูจิโร่บอกบากิไม่ผิดที่มากระชากคอเสื้อแต่เป็นมือบากิยูจิโร่ได้ใช้มือตีมือบากิบากิก็รีบชักออกทันทีเลยโดนยูจิโร่เตะปิ้วไปอีกรอบยูจิโร่บอกว่านี่มันคือการสั่งสอนลูกชายที่มันไม่รักดีบากิที่แกล้งสลบก็ได้วิ่งเข้าไปจะต่อยยูจิโร่แต่ก็โดนยูจิโร่จับไว้ได้พร้อมทั้งพาบากิกระโดดจากตึกสูง150เมตรลงมากระแทกพื้นอย่างจังยูจิโร่ได้พร้อมสู้กับบากิแล้วบากิที่ลุกไม่ไหวก็ได้ให้ยูจิโร่ช่วยดึงมือให้หน่อยยูจิโร่ไม่รอช้าดึงบากิขึ้นมาแต่นั่นก็เป็นแผนของบากิบากิได้ซัดเข้าหน้ายูจิโร่ทันทีที่ลุกตอนนั้นเองบากิก็รู้สึกว่าสิ่งที่สัมผัสนั้นมันแข็งแกร่งยังกับหินขนาดใหญ่ยูจิโร่ที่โดนตบก็ตบบากิคืนบากิถึงกับปิ้วเข้าไปในโรงแรมเลยยูจิโร่ได้เดินเข้าไปหาบากิถึงจะมีตำรวจมาขวางก็ไม่สนยูจิโร่บอกให้บากิเลิกออมมือได้แล้วการที่มาออมมือใส่ชาที่ชื่อว่ายูจิโร่มันไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดนักบากิได้ลุกขึ้นมาพร้อมเข้าไปเตะยูจิโร่แต่ก็โดนยูจิโร่สวนกลับจนกระเด็นไปติดบันไดเลื่อนยูจิโร่ได้ตามบากิขึ้นมาพร้อมทั้งใช้ท่าแซ่เพื่อสั่งสอนบากิต่อบากิที่โดนแซ่ของยูจิโร่เข้าไปถึงกับร้องออกมาอย่างสุดเสียงยูจิโร่ได้เข้ามาฟาดซ้ำบากิกระโดดเป็นจิงโจ้เลยทีนี้บากิที่ทนไม่ไหวได้ใช้ท่าแซ่ฟาดคืนยูจิโร่ยูจิโร่ได้ใช้การเก่งกล้ามเนื้อเพื่อกระจายความเจ็บ
จนไม่ร้องออกมาสักแอะตอนนั้นเองโทคุงาวะได้มาบอกบากิว่าได้ย้ายประชาชนไปหมดแล้วให้บากิสู้ให้เต็มที่เลยบากิเลยเริ่มเอาจริงและเข้าไปต่อยยูจิโร่แต่ก็โดนยูจิโร่กัดจังหวะและเอามือมากันจนบากิกระเด็นไปติดกำแพงยูจิโร่ได้พูดย่อเย้ยให้บากิเอาจริงได้แล้วบากิไม่รอช้าได้ใช้ท่าที่อาจารย์แมลงสาบสอนมาคือการพุ่งไปด้วยความเร็วสูงบากิได้ดันยูจิโร่ไปติดกำแพงยูจิโร่ที่กำลังอึ้งอยู่ก็ได้โดนบากิเตะเข้าที่หน้าจนปิวทะลุกำแพงไปบากิรีบตามไปดันยูจิโร่ต่อยูจิโร่อึ้งที่บากิทำได้ขนาดนี้และบอกว่าอาจารย์แกที่เป็นคนสอนท่านี้เป็นอาจารย์ที่ดีมากพร้อมกับทุ่มบากิออกไปข้างนอกมีเรื่องเล่าของสองพ่อลูกคู่หนึ่งณสนามประลองใต้ดินที่นักสู้มากมายมาสู้กันได้มีเด็กหนุ่มอายุ17ปีเป็นแชมป์ของรายการนี้เด็กหนุ่มคนนี้ได้หวาดกลัวพ่อของเขาเป็นอย่างมากและนั่นก็คือเรื่องราวของยูจิโร่และบากิที่ถูกทำเป็นมังงะให้ทุกคนได้อ่านแต่ไม่ได้ยูจิโร่กำลังยืนอึ้งกับคนมากมายที่มาเชียร์ทั้งคู่ในตอนที่บากิถูกซัดปิวมาบากิได้ลุกขึ้นพร้อมได้ยินเสียงเชียร์เป็นช็อคเวฟมากระแทกหลังทันทีที่ลุกและที่ทุกคนรู้ข่าวเพราะมีช่องข่าวช่องหนึ่งได้นำเสนอเรื่องการต่อสู้ระหว่างยูจิโร่และบากิทุกคนได้แห่มาดูไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามฝูงชนจำนวนมหาศาลไม่อยากพลาดศึกพ่อลูกคู่นี้บากิได้ไปชนหน้ากับยูจิโร่อีกครั้งครั้งนี้บากิได้พูดแทงใจดำยูจิโร่เพื่อให้ยูจิโร่สู้ต่อบากิกระโดดเข้าไปต่อยเตะยูจิโร่3ทีแต่คนดูที่กำลังดูอยู่ก็ไม่มีใครเห็นเลยเพราะมันเร็วมากยูจิโร่ที่โดนเข้าไปถึงกับเลือดออกบากิไม่รอช้าได้ใช้ท่าแมลงสาบต่อแต่ครั้งนี้ยูจิโร่หยุดไว้ได้ยูจิโร่ได้ใช้ฝ่ามือตบเข้าไปที่หน้าบากิมีบรมาจารย์ได้บอกไว้ว่าการใช้ฝ่ามือฟาดเข้าไปที่หน้าอย่างเต็มแรงจะทำให้คู่ต่อสู้น้ำตาไหลและบาดเจ็บสาหัสซึ่งบากิที่โดนไปถึงกับเลือดไหลน้ำตาเล็ดบากิที่มองไม่เห็นก็ได้เข้าต่อยยูจิโร่และก็นั่นแหละครับยูจิโร่ใช้ฝ่ามือฟาดบากิอีกครั้งบากิที่ไม่ยอมก็เข้าไปหายูจิโร่อีกครั้งนี้ยูจิโร่ได้ฟาดกลับมาเหมือนเดิมรอบนี้บากิไม่เข้าไปแล้วบากิลุกขึ้นมาพร้อมกับเลือดที่ไหลอาบบากิได้ทำการหยุดเลือดพร้อมกับตั้งท่าไทเซเลท็อปเพื่อให้พิกเกิลที่ดูอยู่บนตึกเห็นยูจิโร่ที่เห็นบากิตั้งท่าก็นึกถึงตอนวัยรุ่นที่ใฝ่ฝันอยากจะสู้กับไดโนเสาร์สักครั้งและวันนี้เขาก็จะได้สู้แล้วบากิได้พุ่งเข้าใส่ยูจิโร่ยูจิโร่ไม่สามารถหยุดบากิได้เลยบากิดันยูจิโร่จนไปชนกับรถตู้ยูจิโร่รู้สึกพอใจเป็นอย่างมากที่ได้สู้กับไดโนเสาร์ยูจิโร่บอกว่าหมัดหมีวิโรจน์หมัดพยัคฆ์หมัดตะกะแตนหรือหมัดไทไซราทอปก็แค่หมัดเลียนแบบเท่านั้นยูจิโร่ได้โชว์มัดของซาที่แข็งแกร่งที่สุดให้บากิดูนั่นก็คือมัดยูจิโร่นั่นเองเพราะยูจิโร่คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดยูจิโร่ได้ต่อยอากาศจนเกิดเป็นเสียงคำรามดังลั่นบากิได้บอกว่าการตั้งท่าก่อนสู้มันไม่ได้ช่วยอะไรเดี๋ยวโชว์วิธีการสู้แบบไม่ตั้งท่าให้ดูทันใดนั้นหน้ายูจิโร่ก็ไปติดอยู่กับพื้นยูจิโร่ได้ใช้ขายันไว้และชื่นชมบากิที่ทำให้ตกใจในถึงขนาดนี้ยูจิโร่ได้เรียกบากิมาเพื่อลูบหัวบากิถึงกับน้ำตาแตกบากิไม่เคยได้รับคำชมหรืออะไรแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกที่บากิรู้สึกดีเป็นอย่างมากตอนนั้นเองที่ยูจิโร่กำลังจะลูบหัวบากิบากิก็ได้กระโดดหลบและบอกว่าเรากำลังสู้กันอยู่ยูจิโร่ถึงกับหัวร้อนเพราะไม่ได้ตามที่ต้องการยูจิโร่เข้าไปรัดบากิทันทีและลูบหัวบากิซะงั้นยูจิโร่ได้สอนถึงความแข็งแกร่งให้บากิได้รับรู้ด้วยการอัดบากิรัวๆบากิที่โดนยูจิโร่ใส่เต็มแรงก็ไม่สามารถลุกขึ้นได้ในระหว่างที่ยูจิโร่กำลังปิดฉากบากิพิกเกิลก็ได้โผล่มาด้านหลังยูจิโร่บากิที่เห็นก็เข้าไปต่อยแล้วสอนพิกเกิลให้รู้จักกับมารยาทในการต่อสู้พิกเกิลที่เขี้ยวหักถึงกับแดกและเดินไปนั่งดูอยู่ห่างๆยูจิโร่กับบากิได้สู้กันต่อยูจิโร่เข้ามาซัดบากิจนลงไปกองกับพื้นอีกครั้งครั้งนี้บากิลุกขึ้นมาและขอความปราณีจากยูจิโร่ยูจิโร่เลยจัดให้ทั้งคู่เอามือล้วงกระเป๋าท่าทางคล้ายซามูไรหรือนักแม่นปืนที่กำลังดวลกัน
ยูชิโร่ได้บอกบากิว่าจะโจมตีก็ต่อเมื่อเขานับถอยหลัง5วิถ้ายูชิโร่นับเสร็จเขาจะออกอาวุธทันทีทั้งคู่ตั้งท่าพร้อมสู้เมื่อยูชิโร่นับเสร็จบากิได้ก้มตัวลงเอามือออกจากกระเป๋าเป็นวิธีคล้ายซามูไรชักดาบโดยการหมุนสะโพกยูชิโร่ได้ต่อยบากิด้วยหมัดที่เหมือนจะช้ามากแต่เมื่อโดนบากิบากิถึงกับหน้าหงายเลยทีเดียวบากิได้จับยูชิโร่ล็อกคืนด้วยการจับยูชิโร่กดลงกับพื้นทำให้ยูชิโร่ไม่สามารถขยับตัวได้โนโปอันเชนทุกคนถึงกับอึ้งในความเก่งของบากิแต่แล้วยูชิโร่ก็ได้ยกมือขึ้นและต่อยเข้าไปที่พื้นอย่างแรงจนทะลุมาต่อยบากิอีกฝั่งบากิก็ได้กระเด็นไปบากิเยี่ยวแตกออกมาเพราะความแข็งแกร่งของยูจิโร่บากิได้เข้าไปกระโดดถีบตีนคู่ใส่ยูจิโร่ยูจิโร่ได้กันไว้ด้วยท่าเตะเหมือนกันยูจิโร่รู้สึกสนุกที่ได้สู้กับบากิยูจิโร่ได้ตั้งท่าเอาจริงพร้อมกับเข้าไปซัดบากิบากิที่โดนซัดก็ถึงกับเห็นหน้าแม่ขึ้นมาเลยทีเดียวบากิกระเด็นไปติดกับรถตู้แถวนั้นแต่มาที่คนกลุ่มหนึ่งได้พบอารยธรรมโบราณมันคือรูปคนที่มีหน้าปีศาจมีอาวุธจำนวนมากเจาะเข้าหาบ่งบอกถึงความน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากตากามาที่ยูจิโร่ได้เข้ามาต่อยบากิจนรถตู้พังยับบากิได้คิดว่าเขาคงสู้ยูจิโร่ไม่ไหวแล้วบากิลุกขึ้นมาบอกยูจิโร่ว่าเขาภูมิใจในตัวยูจิโร่ระหว่างที่บากิกำลังพร่ำเพ้ออยู่ยูจิโร่ก็ได้ตกใจกับอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็คือวิญญาณของฮันมะยูอิจิโร่หรือปู่ของบากิพ่อของยูจิโร่นั่นเองยูอิจิโร่ได้บอกบากิว่าบากิสามารถชนะยูจิโร่ได้โทคุงาวะที่เห็นยูอิจิโร่ก็ได้เล่าถึงความโหดของยูอิจิโร่ให้ฟังยูอิจิโร่คือชายคนแรกที่ทำให้อเมริกายอมสยบต่อเขาได้ในอดีตระหว่างที่ญี่ปุ่นกำลังจะแพ้สงครามได้มีทหารอเมริกาจำนวนมากล้อมรอบเกาะหนึ่งไว้เกาะนี้เคยเป็นเกาะที่ใหญ่มากมาก่อนแต่โดนอเมริกาทิ้งระเบิดใส่เพื่อฆ่าผู้ชายเพียงคนเดียวคนคนนั้นก็คือยูอิจิโร่ทหารที่ขึ้นไปบนเกาะเพื่อเก็บซากยูอิจิโร่ยูอิจิโร่ได้ฆ่าทหารตายหมดนายพลในเวลานั้นเลยได้ขอให้กองทัพอเมริกาทิ้งนิวเคลียร์ใส่แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามไปแล้วนายพลที่ทำเป็นเก่งก็ได้โดนยูอิจิโร่ทุ่มลงกับพื้นเรือที่มีความหนาถึง23เซนดับอนาถทันทีทหารที่มาเห็นยูอิจิโร่ก็ต่างพากันหนีตายสละเรือทิ้งกันหมดเพราะยูอิจิโร่ได้ใช้ท่าเสื้อผ้ายูอิจิโร่ได้ใช้ท่านี้ใส่บากิบ้างมาเป็นท่าที่คล้ายการจับคนมาทำเป็นกระบองสองท่อนแล้วเวียงไปมาบากิที่โดนไม่สามารถมองอะไรได้ทันเลยยูจิโร่เหวี่ยงบากิไปเรื่อยๆจนเลือดออกตาจมูกปากหูยูจิโร่ได้บอกบากิให้เตรียมตัวป้องกันดีๆเพราะยูจิโร่จะทุ่มบากิใส่รถตู้บากิโดนทุ่มซ้ำไปซ้ำมาจนบากิสามารถตั้งหลักได้แล้วจับมือยูจิโร่อย่างกับเพื่อนเล่นบากิได้ปล่อยมือยูจิโร่พร้อมกับยื่นหุ่นซามูไรให้บากินั้นในระหว่างที่โดนทุ่มได้สร้างหุ่นนี้ขึ้นมาในตอนนั้นเองยูจิโร่ได้รู้สึกตัวว่าบากิสามารถป้องกันตัวได้หมดโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยยูจิโร่ถึงกับโมโหพุ่งเข้าไปซัดบากิแต่ก็โดนบากิเตะหน้าจนกระเด็นไปยูจิโร่ได้นึกถึงนักโทษ5คนจากภาคก่อนที่ไม่มีความกลัวเลยยูจิโร่เป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดจนไม่มีใครเทียบได้ทำให้ไม่มีความฝันที่จะสู้กับใครมันเป็นความจริงที่น่าเบื่อมากระหว่างที่ยูจิโร่นึกอยู่บากิก็ได้อาจยูจิโร่รัวๆจนยูจิโร่ลงไปกองกับพื้นยูจิโร่ได้ลุกขึ้นมาแบบเท่ๆและชมบากิว่าแข็งแกร่งมากสมกับเป็นสายเลือดฮันมะตอนนั้นเองโคซูเอะก็ได้โผล่มาโคซูเอะได้มาบอกบากิกับยูจิโร่ให้เลิกสู้ได้แล้วเพราะมันน่าเบื่อสู้ไปคุยไปแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้ผลทันใดนั้นบากิก็โดนยูจิโร่ต่อยปิวไปยูจิโร่ได้บอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงแต่ก็ขอบคุณโคซูเอะที่ทำให้บากิแข็งแกร่งบากิที่เดินกลับมาพร้อมกับเข้าแลกมัดกับยูจิโร่ทั้งคู่สู้กันมานานกว่า2ชั่วโมงแล้วบากิได้ขี่คอยูจิโร่และเดินไปยูจิโร่ได้บอกบากิว่าพร้อมแล้วหรือยังหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มซัดกันต่อบากิจับยูจิโร่ทุ่มลงกับพื้นแต่ยูจิโร่ไม่เป็นไร
พร้อมกับตบบ้องหูบากิขึ้นยูฮิโร่ได้สอนให้บากิกำหมัดมาตั้งแต่เด็กเพื่อให้บากิมาแลกหมัดกันในระหว่างที่บากิกับยูฮิโร่แลกหมัดกันอยู่ก็ได้มีคนต่างชาติมาคุกเข่าภาวนาให้ยูฮิโร่ยูฮิโร่เปรียบเสมือนพระเจ้าของพวกผู้อ่อนแอที่คอยช่วยพวกเขาจากผู้แข็งแกร่งบากิที่ต่อยอยู่ก็เริ่มสติเลือนลางยูฮิโร่ที่เห็นโอกาสก็ได้กอดบากิจนกระดูกซี่โครงหักบากิร่วงลงไปนอนกับพื้นยูฮิโร่ได้วิเคราะห์ความเสียหายของบากิบากินั้นกระดูกเบ้าตาจมูกกรามฟันซี่โครงมือและเท้าแตกรวมไปถึงกล้ามเนื้อมีเลือดช้ำในอวัยวะภายในสาหัสยูฮิโร่ได้เดินจากไปแต่แล้วยูฮิโร่ก็รู้สึกเหมือนโดนเตะที่แก้มซึ่งนั่นก็คือจิตวิญญาณของบากิที่ยังไม่ยอมแพ้ถึงแม้ร่างกายจะสู้ไม่ไหวยูจิโร่ได้เข้าใจแล้วว่าบากิต้องการอะไรยูจิโร่ได้ทำซุปมิโซะในจินตนาการให้บากิกินเป็นการร่วมโต๊ะกินข้าวท่ามกลางผู้คนมากมายบากิได้กินและบอกว่ามันเค็มพร้อมกับล้มโต๊ะทิ้งเฉยเลยบากินั้นได้ปกป้องศักดิ์ศรีของยูจิโร่ไว้เพราะชายที่ชื่อยูจิโร่ทำอะไรก็ต้องเพอร์เฟกต์ยูจิโร่ได้ยอมรับว่าเขาทำเค็มเองและแล้วยูจิโร่ก็ได้ประกาศยกตำแหน่งชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกให้บากิเสียงโหร้องของคนดูได้ดังกึกก้องออกมาบากิที่ตอนนี้ไม่ได้ยินอะไรแล้วก็ได้บอกยูจิโร่ว่าเขาแพ้แล้วเป็นอันจบบทสรุปบากิทั้ง5ภาคลงอย่างสวยงามก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบากิสันออฟโอเกอร์ภาค2ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ